ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพวกเราไปเจอนี่มาครับทุกคนครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศจีนแล้วอ่ะอีกแล้วได้ข่าวว่าเพิ่งมาเมื่อเดือนที่แล้วเพิ่งจะกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองเพื่อนๆใครมาที่ประเทศจีนเขาก็บอกแบบนี้นะฮะคือมาแล้วจะต้องมาซ้ำจ้าติดใจแน่นอนว่าสถานที่เที่ยวจีนเนี่ยทุกคนบอกเลยนะว่ามันแบบว้าวซ่ามากๆนะฮะสวยอลังการมากเราก็เลยอยากมาอีกอยากมาเห็นอีกนะจ๊ะและทริปนี้ทุกคนเราสองคนจะพาเพื่อนๆ นะครับไปเที่ยวสถานที่ที่เรียกว่ารูทที่ฮอตฮิตที่สุดของการมาเที่ยวประเทศจีนนะฮะเวลาได้ยินคนที่เขาจะไปเที่ยวเมืองจีนไงนะทุกคนผมเนี่ยจะได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยจางเจี๋ยเจี๋ยชื่อที่ฟังดูแปลกๆแล้วก็น่ารักดีนะ EP นี้เนี่ยพวกเราสองคนนะครับจะพาทุกคนเนี่ยไปทำความรู้จักกับจางเจี๋ยเจี๋ยกันในรูปแบบของบล็อกแล้วก็คลิปที่มีความยาวพอสมควรนะเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้บอกเล่ารายละเอียดต่างๆเช่นประวัติที่เที่ยวค่าใช้จ่ายข้อควรระวังรวมถึงประสบการณ์ในการเที่ยวของผมเนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับทุกคนที่มาดูนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปแบบสั้นๆรีวิวรัวๆสไตล์วัยรุ่นนะครับผมได้ทำคลิปแบบ11นาทีจบ4วัน3คืนไว้อีกคลิปนึงแล้วนะครับเพื่อนๆที่ไม่ชอบคลิปยาวๆเนี่ยสามารถไปดูอีกคลิปนึงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะเริ่มทริปกันสบายๆนะครับนัดพวกเราที่จุดรวมพลท่าอากาศยานดอนเมืองตอนบ่าย 3:20 เพื่อมาแจกเอกสารการผ่านเข้าประเทศจีนรวมถึงนัดแนะพิธีการต่างๆในการผ่านตม.จีนอีกด้วยนะตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นทริปไกด์จีนแล้วก็ค่าทริปของคนขับรถจีนเขา 1,200 บาทต่อคนนะครับเราก็จะจ่ายนะตรงนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกกันซะหน่อยนะครับว่าทริปนี้เนี่ยบ้านไหนมาจากเอเจนซี่ทัวร์ไหนกันบ้างนะครับจากนั้นไกด์ก็จะพาเราไปต่อคิวเช็คอินโหลดกระเป๋ากันเรียกว่าเคาน์เตอร์เปิดปุ๊บเนี่ยเราก็ไปต่อคิวเป็นคิวแรกๆกันเลยนะเราจะได้มีเวลาเดินเล่นแล้วก็ช้อปปิ้งรวมถึงกินข้าวในสนามบินเยอะๆนะครับแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยหาอะไรกินเป็นข้าวเย็นไปเลยนะครับเพราะวันนี้ทัวร์จะไม่ได้เลี้ยงอะไรเราแล้วนะถึงจีนปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าโรงแรมแล้วก็นอนเลยนะครับขึ้นเครื่องกันตอน 6:00 น.ทริปนี้บินกับสายการบินแอร์เอเชียใช้เวลาอยู่บนเครื่องเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงก็ถึงสนามบินนานาชาติหวงหัวที่นครฉางซาอันเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนานที่เราจะเที่ยวกันในทริปนี้นะทุกคนเราลงเครื่องกันตอน 3:00 น.ประเทศไทยนะครับหรือว่า 4:00 น.ของประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยเค้าเร็วกว่าบ้านเรา1ชั่วโมงนะหลายๆคนรู้แล้วเนาะมาถึงเนี่ยเราก็มาตั้งแถวเหมือนนักเรียนเลยนะครับน่ารักดีนะเรียงตามลำดับหมายเลขในเอกสารท่องเที่ยววีซ่าที่เราขอมากันแบบกรุ๊ปทัวร์นะครับเอกสารต่างๆเนี่ยทัวร์เค้าจัดทําให้เราหมดเลยเพียงแต่ว่าเราต้องเสียค่าทํานะครับ 1,200 บาทต่อคนนะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของจีนเค้านะครับเราไม่ได้ถูกถามอะไรมากมายนักนะฮะผ่านมาได้ง่ายๆไม่ต้องห่วงเลยนะครับแม่ๆพ่อๆนะครับที่พูดภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษไม่ได้แต่มันก็ใช้เวลาไปพอสมควรนะกว่าที่ทุกคนในคณะทัวร์เนี่ยจะผ่านกันครบนะครับเกือบ1ชั่วโมงเลยทีเดียวออกมาได้เนี่ยก็เป็นเวลา 5:00 น.เข้าไปแล้วนะครับพวกเราเนี่ยก็รีบขึ้นรถเพื่อเดินทางไปที่โรงแรมกันใช้เวลาในการนั่งรถเนี่ยอีก1ชั่วโมงนะครับมาถึงโรงแรมแรกของเราในทริปนี้นะครับมีชื่อว่ากวงแชงการ์เด้นโฮเทลโรงแรมระดับ4ดาวนะครับห้องดีงามใหญ่โตสะอาดเตียงนุ่มนอนสบายซึ่งวันแรกเนี่ยเพื่อนๆควรที่จะรีบนอนนะฮะเพราะการมาถึงโรงแรมเนี่ยก็ปาเข้าไปเที่ยงคืนแล้วนะและเวลาในการปลุกและเวลาตื่นของเราในวันพรุ่งนี้เนี่ยคือ6:00 น.เช้านะครับแล้วตอนนี้นะทุกคนเราก็อยู่กันที่กวงเซิงการ์เด้นนะครับเป็นโรงแรมระดับ4ดาวโอ้โหหรูหรามากวันแรกมานะใช่ห้องนอนใหญ่เลยแล้วก็เตียงนอนสบายมากดูดวิญญาณสุดก็ห้องนอนอย่างที่เห็นนะครับว่าก็กว้างสถานที่การเปิดกระป๋องกระเป๋าเนี่ยเต็มที่เลยโทรทัศน์นี่ไม่ได้ดูเลยนะเป็นโทรทัศน์แบบสมาร์ททีวีด้วยนะใช่ก็ห้องเขาก็เรียบง่ายไม่มีอะไรมากที่จีนส่วนใหญ่ห้องพักก็จะไม่มีตู้เย็นทุกที่ที่เราไปยังไม่เจอตู้เย็นเลยนะก็ต้องบอกว่าทาง iTravel ก็ไม่เคยทำให้เราผิดหวังในเรื่องที่พักอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวเช้ากันนะทุกคนมาถึงก็เดี๋ยวได้รีวิวข้าวเช้าเลยนะเปิดมาปุ๊บกินเลยจ้ะตามสไตล์พวกเราไปกินข้าวเช้ากันดีกว่าวันแรกก็เป็นสูตรสำเร็จเลยนะครับ6-7-8ก็เลยคิดว่าเราก็เลยจะเอากระเป๋าทั้งไปเลยดีกว่าแต่ถ้าจะกลับขึ้นมาเข้าห้องน้ำอะไรอีกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใช่เพราะคีย์การ์ดยังอยู่กับเราสวัสดีจ้าตื่นแต่เช้าเลยน้องเบย์อันนี้เป็นไกด์สวยๆของเราครั้งแรกของเราเลยที่เราแบบว่ามีไกด์เป็นผู้หญิงใช่เจอวิชัยเลยน่ารักพี่ดื่มกาแฟกันไหมคะตอนเช้าดื่มครับอันนี้กาแฟอ๋อข้างในไม่มีที่นี่ส่วนใหญ่จะดื่มกันอ๋อโอเคครับขอบคุณค่ะเมื่อกี้เจอน้องไก่เนี่ยเป็นทริปแรกที่เราได้กับเป็นผู้หญิงใช่ซึ่งเมื่อกี้น้องไก่ก็ถามว่าเราว่ากินกาแฟหรือเปล่าแล้วก็ให้กาแฟมาซองหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่กินกันแต่ชาเดี๋ยวไปดูว่านายอาหารเป็นไงบ้างนะก็ทั้งท่านที่จะไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าอาหารเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ๆครับอาหารอันนี้ก๋วยเตี๋ยวจะต้องมีก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่เหมือนที่เรากินที่นู่นนะ
คนเหมือนคนละแบบนี่น่ากินอยู่นะก๋วยเตี๋ยวน่ากินนะอันนี้อะไรอ่ะหนกเป็นเหมือนหนกปังไม่แน่ใจว่าเป็นแบบพวกซาลาเปาทอดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้คล้ายๆซาลาเปาเหมือนซาลาเปาทอดเหมือนหนกปังนะเป็นแป้งทอดอะเนาะใช่แล้วก็เป็นไข่ต้มที่เมืองจีนนี่ทุกที่เลยนะที่จะมีไข่ต้มเหมือนปลาท่องโกเป็นปลาท่องโกแล้วก็ขนมจีบไหมคล้ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชิมให้นะคะมีแค่นี้นะตรงนี้นะมีแค่นี้เลยอ๋อแล้วก็มีมันมีซาลาเปามันโถน่าจะเป็นมันโถโรงแรมแรกของเรานะครับอาหารค่อนข้างที่จะไม่เยอะนะแล้วก็ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์เท่าไหร่ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับแป้งทั้งนั้นเลยนะครับเพียงแต่ว่ารสชาติของอาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะดีครับคือมีรสชาติมากกว่ามณฑลยูนานที่เราไปเมื่อทริปที่แล้วในเดือนที่แล้วนะมื้อนี้เนี่ยผมแนะนำเป็นซาลาเปาไส้หมูนะครับอร่อยทีเดียวเพียงแต่ว่าต้องเลือกไส้ดีๆเพราะว่าเขามีถึง3ไส้ในซึ้งเดียวเนาะกินแค่พอรองท้องก็พอนะครับสำหรับมื้อเช้านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อนะครับแล้วเที่ยงเนี่ยเราก็ได้กินข้าวกลางวันกันอีกรอบแล้วนะฮะทริปนี้นะครับเรา2คนเนี่ยกับบริษัทโฮเซลผู้จัดทัวร์ที่ชื่อว่า iTravel Center นะครับ iTravel Center เนี่ยเป็นบริษัทโฮเซลชั้นนำที่มีพันธมิตรบริษัทเอเจนซี่ทัวร์มากกว่า 1,500 บริษัทในการขายทัวร์ให้อยู่นะครับและโปรแกรมทัวร์ที่เรามาเนี่ยมีชื่อว่า CFD 03 Wonder จางเจเจี้ยฉางซาประตูสวรรค์เทียนเหมือนซาน4วัน3คืนถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะมาให้เหมือนเราทุกๆอย่างนะครับแค่พิมพ์คำว่า CFD 03ลงไปใน Google นะครับคราวนี้เพื่อนๆก็จะเห็นบริษัทเอเจนซี่ทัวร์ต่างๆเนี่ยมากมายขึ้นมาเป็น100บริษัทเลยนะครับที่ขายโปรแกรม CFD 03อยู่เพื่อนๆก็เลือกบริษัทที่เพื่อนๆเนี่ยไว้ใจหรือว่าเพื่อนๆเคยซื้อหรือว่าชอบบริษัทไหนทักไปหาเขาได้เลยแล้วก็สอบถามนะครับว่ามีโปรแกรม CFD 03ไหมมีรูททัวร์วันไหนบ้างเพื่อนๆก็จะได้ไปในแบบที่เหมือนผมรีวิวทุกๆอย่างนะครับเก็บของขึ้นรถกันตอน 8:00 นเราจะบอกราเมืองฉางซาเพื่อไปยังเมืองจางเจเจี้ยเมืองที่เป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวเราในทริปนี้ครับเราจะใช้เวลาการเดินทางนะครับจากโรงแรมแรกที่เราอยู่ตรงนี้ไปที่จางเจเจี้ยเนี่ย3ชั่วโมงนิดๆนะครับรถที่เราใช้ในการเดินทางในทริปนี้เนี่ยผมชอบมากๆเลยทุกคนเป็นรถที่ดีที่สุดที่ผมเคยนั่งมาเวลาไปกับทัวร์เลยนะ wow. มีที่ชาร์จมือถือให้ด้วยนะครับแล้วเบาะเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็กว้างสามารถปรับเอนนอนได้เยอะมากๆเลยทำให้เราสามารถพักผ่อนเวลาเราเดินทางได้อย่างสบายๆที่จีนเนี่ยเหมือนจะมีกฎหมายหรือว่าข้อห้ามอะไรบางอย่างนะทุกคนที่ทำให้คนขับรถทัวร์เนี่ยไม่สามารถขับรถ3ชั่วโมงติดต่อกันได้ไม่งั้นก็จะผิดกฎแล้วเขาก็จะโดนยึดใบขับขี่นะครับพวกเราก็เลยได้แวะตามจุดแวะพักรถต่างๆเนี่ยบ่อยหน่อยนะทุกคนซึ่งมันก็ดีกับผมมากๆที่เป็นเบาหวานนะครับก็คือจะปวดฉี่บ่อยอะไรแบบนั้นใครที่เป็นแบบผมเนี่ยก็สามารถไว้วางใจได้นะครับส่วนเรื่องห้องน้ำเนี่ยในทริปนี้เนี่ยผมยืนยันนะครับทุกคนว่ามันค่อนข้างที่จะดีทั้งทริปเนี่ยผมไม่เจอกับความอียังวะในห้องน้ำจีนเลยสักครั้งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามณฑลหูหนานที่เราเที่ยวกันในทริปนี้เนี่ยนะครับมีระดับความเจริญแล้วก็มี GDP ที่มากกว่ามณฑลยูนานที่เราไปเมื่อเดือนก่อนนะฮะก็เลยอาจทำให้เรื่องห้องน้ำเนี่ยมันก็อาจจะดีกว่าก็เป็นได้นะครับเพิ่มแป๊บเดียวนะครับเราก็มาถึงจางเจี้ยเจี้ยกันเรียบร้อยแล้วนะฮะความรู้สึกแรกเลยนะที่ผมเห็นเมืองจางเจี้ยเนี่ยนั่นมันเป็นป่าเป็นเขาเป็นอุทยานแห่งชาติใช่ไหมเพื่อนๆแต่ที่ผมเห็นเนี่ยจางเจี้ยกลับดูเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองที่ทันสมัยกว่าที่ผมคิดเนี่ยหลายเท่ามากๆเลยพวกเราเนี่ยมาถึงกันตอนประมาณเที่ยงพอดีนะครับทัวร์เขาก็พาเราไปกินข้าวกลางวันกันนี่ถือเป็นข้าวในมื้อที่2ของทริปนี้นะครับทริปนี้เนี่ยเราแทบจะไม่ต้องเสียเงินซื้อข้าวกินเองเลยนะทุกคนนะไอทาวเวลเนี่ยเขาจัดมาให้พวกเราแบบเต็มๆเลยเลี้ยงกันแบบ9มื้อเต็มๆใน3วันนะครับอาหารกลางวันของเรานะฮะมื้อนี้โอ้โหจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะฮะที่นี่เนาะนี่อันนี้คล้ายๆอาหารไทยนะฮะหมาหมูผัดพริกหมูผัดพริกแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะพะโล้3ชั้นนะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นห่านหรือเป็ดย่างเขาบอกว่าที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องเป็ดแล้วก็มีต้มจืดจะบอกว่าหน้าตาอาหารที่นี่หน้าตาดีมากนะเดี๋ยวเรามาดูมาชิมกันอาหารอร่อยดีนะฮะหูหนานเนี่ยถือเป็นมณฑลที่มีรสชาติอาหารใช้ได้นะครับรสอาหารเนี่ยมีรสมีชาติไม่จืดเหมือนที่มณฑลยูนานที่เราไปเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะในอีก3วันต่อจากนี้นะครับเราจะกินอาหารกลางวันแล้วก็ข้าวเย็นกันแบบนี้ทุกมื้อเลยนะครับกินในภัตตาคารแบบนี้แล้วก็โต๊ะจีนแบบนี้ในแต่ละมื้อเนี่ยก็จะมีอาหารประมาณ 6-8 อย่างครับทุกคนแล้วก็เช่นเดิมเลยนะครับคือถ้าวันแรกเนี่ยเพื่อนๆนั่งทานกับใครโต๊ะไหนบ้านไหนในอีก6มื้อข้างหน้าเพื่อนๆก็ต้องนั่งแบบนั้นทั้งทริปนะฮะโอ้อร่อยมากทุกคนใช่ได้เพื่อนๆอาหารที่นี่ถูกปากพี่คิดกินเติมไปตั้ง3รอบเรียกว่าปรับ mindset ของอาหารจีนของผมเป็นที่เรียบร้อยเลยอุตส่าห์เตรียมซ้อนมาพร้อมทริปนี้อร่อยอร่อยจริงทริปนี้รสชาติดีถือว่าผ่านเลยสำหรับมื้อแรกอันนี้คืออร่อยแบบไม่อวยนะอันนี้พูดก่อนเพราะว่าถ้าเพื่อนๆรสค่อนข้างไปทางใกล้เคียงไทยเนาะ
เพราะว่าถ้าเพื่อนๆดูผมเนี่ยเพื่อนๆจะรู้ว่าผมเป็นคนพูดตรงไปแล้วเราบอกว่าจืดคือจืดใช่อันนี้คืออร่อยอร่อยสำหรับผมนี่คือถามว่าอร่อยว้าวเลยไหมอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่อร่อยแต่ใช้ได้เลยแหละคือแบบกินได้เจริญอาหารได้แล้วก็ใช่ที่สำคัญคือไม่มีหม่าล่าไม่มีความเป็นแบบหม่าล่าเอเวอร์ติงใดๆเพียงแต่ว่าคนก็เยอะห้องน้ำสะอาดนะก็ยังแบบโอเคเลยถือว่าแบบพามาที่แรกเนี่ยได้ดีมากๆนะแต่ว่าตรงนี้รู้สึกว่ามีมินิมาร์ทนิดนึงแล้วก็มีของขายที่รักก็เดี๋ยวเห็นคนอื่นเขานั่งเขาแวะกันนะไปดูกันปะเนี่ยเผื่อเจอ400เนี่ยนี่ฮะโจนะเดี๋ยวเข้าไปเติมเสบียงกันก่อนนะครับสิ่งหนึ่งเลยนะที่ที่นี่แตกต่างจากทริปคุณหมิงเพื่อนๆคือหาน้ำเย็นกินได้ยากมากน้ำแข็งนี่ตัดไปก่อนเอาแค่น้ำเย็นก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยทางทัวร์เขาได้เตือนเราเรียบร้อยแล้วว่าด้วยความที่สภาพอากาศหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเอาเป็นว่าคนที่เนี่ยกินของเย็นค่อนข้างที่จะน้อยมากมากๆเลยร้านไหนมีน้ำแข็งถือว่าร้านนั้นนี่คือประเสริฐประเสริฐแล้วก็เซอร์ไพรส์เลยนะใช่ในร้านอ่ะเพื่อนๆมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่น้ำอุณหภูมิปกติเวลาเขาเสิร์ฟคือเขาเสิร์ฟเป็นน้ำร้อนนะน้ำร้อนน้ำเปล่านะแต่เป็นน้ำร้อนให้เรากินแล้วอากาศตอนนี้มันไม่ใช่หน้าหนาวไงมันเป็นอากาศแบบพื้นๆธรรมดาไม่ใช่ถึงกับร้อนนะแต่เป็นอากาศแบบ25 26 27อย่างเงี้ยเพื่อนๆแล้วมาเสิร์ฟน้ำร้อนใส่เราคือมันไม่สดชื่นง่ายๆเลยไม่สดชื่นเลยตอนนี้แบบคิดถึงน้ำแข็งบ้านเรามากแม้นะนี่น้ำแช่ในตู้เย็นก็ไม่เย็นมากนะรับเป็นทุกที ไอ้นี่ออกมาจากตู้เย็นเลยนะน้ำตู้เย็นเขาก็จะแช่กันแบบอุณหภูมิเบาๆเหมือนเขากลัวความเย็นยังไงได้เลย จะมาสามหาความเย็นเจี๊ยบที่นี่นี่ยากนะอยากเจอที่ไหนเลยจะบอกกันเอออ่ะปะเดี๋ยวเราจะเตรียมไปขึ้นกระเช้าแล้วพี่น้องไกด์บอกว่าจากตรงเนี้ยร้านอาหารที่เรากินเนี่ยไปจุดจอดกระเช้าประมาณ5นาทีเองจ้ะฟังไม่ผิดนะครับ5นาทีเท่านั้นเองตอนนั้นเนี่ยผมก็สงสัยมากๆเลยนะทุกคนว่าเฮ้ยนี่มันใจการเมืองนะเว้ยแล้วไหนอุทยานล่ะแล้วไหนภูเขาล่ะและไหนป่าล่ะเพราะรอบๆที่เราเห็นนะครับมันมีแต่ตึกราบ้านช่องแล้วก็ห้างสรรพสินค้าต่างๆเท่านั้นเลยปกติเวลาเราไปนั่งกระเช้าที่ไหนนะครับเราก็จะเห็นตีนเขาใช่มั้ยฮะเพื่อนๆแล้วเราก็จะเห็นว่าบนนั้นนะเป็นบานาฮิลโอเคบนนั้นนะเป็นภูเขามังกรโยแต่ที่จางจิเจี้ยเนี่ยไม่มีนะครับทุกคนคือเราจะขึ้นกระเช้านักกลางตัวเมืองเลยลองให้เพื่อนๆนึกถึงว่าเราจะขึ้นกระเช้าที่เซนทันเชียงใหม่เพื่อขึ้นไปบนดอยอินทนนท์อะไรแบบนั้นนะฮะทุกคนรถบัสพาเรามาจอดรอตรงไอ้นี่ละทางขึ้นกระเช้าแล้วนะจ๊ะเรากำลังเดินตามน้องไกด์ไปที่จุดขึ้นกระเช้าส่วนพี่ไกด์ท้องถิ่นของเราหรือพี่ตะวันก็ไปทำหน้าที่ซื้อตั๋วให้พวกเราอยู่นะอยู่กลางเมืองเลยนะฮะว้าโอ้ล้อมด้วยเมืองจริงๆดูด้านหลังก็เห็นไหมมีแต่ตึกทั้งนั้นเลยเป็นจุดขึ้นกระเช้าที่อยู่กลางเมืองมากๆเพื่อนๆเนี่ยตอนนี้เรากำลังรอตั๋วขึ้นกระเช้ากันอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเลยเนี่ยข้างบนหรือว่าข้างหลังเรานี่คือเมืองเลยนะเนี่ยเนี่ยเป็นตึกเป็นเมืองแล้วก็ส่วนที่เราจะขึ้นกระเช้าก็คืออยู่ข้างหลังนี้ชั้น3ที่เราจะต้องขึ้นไปใช่แล้วเราจะขึ้นกระเช้านานถึง40นาทีฮะทุกคนเพราะว่าที่นี่คือกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกนะจ๊ะเอาจริงๆมั้ยตอนเนี้ยยังไม่เห็นภูเขาเลยอ่ะเออจริงยังไม่เห็นภูเขาเลยคือยังไม่เห็นภูเขาเลยเพื่อนๆงงมากเลยว่าแบบกระเช้ามันวิ่งไปหาเขาอยู่ไหนเออมันคือตอนนี้เห็นแต่ตึกงงมากเนี่ยกระเช้าวิ่งผ่านเมืองแบบนี้เลยเนี่ยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆขับรถอยู่ก็จะเห็นกระเช้าวิ่งไปวิ่งมาโอ้ยอย่างเฟี้ยวอ่ะพอพวกเราได้ตั๋วเนี่ยเราก็ฝ่าคลื่นมหาชนชาวจีนไปต่อแถวเพื่อขึ้นกระเช้ากันนะครับไกด์จีนเนี่ยถึงก็เอ่ยปากบอกพวกเราว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะคนไทยเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจนะครับชอบเบื่อแพ้ชอบให้แซงแต่เวลาคนจีนเขาแซงเนี่ยเขาจะไม่เหมือนคนไทยนะทุกคนแซงที30 40คนเลยนะถ้าเราใจดีเนี่ยเราจะได้ขึ้นภูเขาเทียนเหมือนซานช้านะไกด์เขาว่าแบบนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยไกด์จึงอยากให้เราเนี่ยเห็นแก่ตัวเข้าไว้บังได้บังอย่าแตกแถวถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เข้าแถวเป็นกำแพงไปเลยเข้าแบบแนวขวางไปเลยอะไรแบบนั้นนะทุกคนพวกเราฟังแล้วก็ขำดีนะเรื่องนี้นะแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยก็เป็นตามที่ไกด์ว่าจริงๆนั่นแหละนะฮะคือพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเขาแซงกันแบบว่าสุดยอดมากๆนะฮะตัวอาคารที่เราต่อแถวขึ้นกระเช้ากันนะครับพ่อแม่หรือผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพอเราหลุดเข้าไปได้เนี่ยก็จะเป็นอาคาร3ชั้นที่ติดแอร์เย็นสบายนะครับวันที่เราไปเนี่ยเป็นวันเสาร์นะครับแต่ไกด์บอกว่าวันนั้นเนี่ยคนไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยไม่เยอะแล้วนะระหว่างที่พวกเราต่อแถวรอเนี่ยก็มีกดน้ำมากินกันชิวๆนะครับเขามีตู้น้ำด้วยนะพวกเราเนี่ยก็ต่อแถวกันประมาณ20นาทีเนี่ยก็ได้ขึ้นกระเช้ากันนะครับตอนนี้ขึ้นมาบนกระเช้าเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวมา
าดูกันที่กระเช้าที่เขาบอกว่ายาวที่สุดในโลกนะฮะแถมเขาบอกว่าน่าจะชันที่สุดในจีนนะไม่ชอบตอนออกตัวตอนปล่อยตัวใช่ไหมตอนออกตัวดีเลยเนี่ยโอ้พี่ชอบตื่นไงพี่พี่บอกชิวชิวโอ้พี่ต่อคิวจนจะหลับแล้วโอ้นู่น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 ขึ้นไปถึงลูกเลยเหรอเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะมีฝนหรอข้างบนอะอย่ามีเลยเห็นเป็นเห็นเป็นหมอกอย่างนั้นนะนี่ทุกคนเห็นมั้ยพูดรู้สวยมากใช่ๆสวยอนุรุณสวยมากวิ่งจากในเมืองขึ้นไปเลยปัจจุบันนะครับกระเช้าจางเจี๋ยที่ขึ้นจากกลางเมืองนั้นเนี่ยถือเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกนะครับระยะทาง 7.5 กิโลเมตรแซงหน้ากระเช้าบานาฮิลของประเทศเวียดนามที่ยาว 5.8 กิโลเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ดูเที่ยวเวียดนามบานาฮิลเนี่ยไปดูได้นะครับในอีกคลิปนึงของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเราใช้เวลาอยู่บนกระเช้าเนี่ย40นาทีนะครับตัวกระเช้าเนี่ยวิ่งผ่านเมืองวิ่งผ่านชานเมืองเข้าสู่เขตอุทยานจากนั้นกระเช้าเนี่ยจะค่อยๆไต่ระดับความชันขึ้นครับจนช่วงท้ายๆเนี่ยมันจะชันมากๆเลยเพื่อนๆผมคิดว่าความชันเนี่ยมันน่าจะเกิน45องศาด้วยซ้ำนะโอเคถ้าผิดขออภัยนะคือมันชันจริงๆนะครับผมเคยขึ้นกระเช้ามาหลายประเทศนะครับยอมรับไปว่าที่นี่เนี่ยคือชันที่สุดแล้วแต่ถ้าใครกลัวความสูงนะก็ไม่ต้องเป็นห่วงผมก็กลัวความสูงนะครับไม่ต้องตกใจผมแนะนำให้นั่งหันหน้าเข้าสู่ที่สูงแบบผมที่ผมนั่งนะครับหันหน้าเข้าหาพื้นดินนะครับมันก็จะไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนกระเช้าสายนี้นะครับจะมาส่งพวกเราในจุดที่เกือบจะสูงที่สุดของภูเขาเทียนเหมือนซานแล้วนะครับแล้วเราจะค่อยๆเที่ยวจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับซึ่งตัวประตูสวัสดิ์เนี่ยหลายต่อหลายคนเช่นเดียวกับผมก็เหมือนกันนะครับคิดว่าอยู่ด้านบนสุดของภูเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยประตูสวัสดิ์เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ด้านบนสุดนะครับเขาอยู่ตรงกลางๆภูเขานะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไปเที่ยวประตูสวัสดิ์กันทีหลังแทบจะเรียกว่าทีหลังสุดเลยก็ว่าได้นะครับจริงๆแล้วการขึ้นมาบนภูเขาเทียนเหมือนซานนี้นะครับมีอีกวิธีนึงนะครับนั่นคือการนั่งรถบัสของอุทยานมาจากด้านล่างของภูเขานะครับผ่านโค้ง99โค้งชื่อดังที่หลายๆคนกลัวกันนะสำหรับทัวร์นี้นะครับผมถามมาให้แล้วนะครับว่าเรามีโอกาสที่จะได้นั่งไอ้99โค้งนี่ไหมเพราะว่าหลายคนแม่พ่อหลายคนเนี่ยอาจจะแบบว่ามีอายุแล้วเขาก็ไม่อยากนั่งถูกไหมฮะไม่อยากปวดหัวไม่อยากเวียนหัวไม่อยากเมารถอะไรแบบนั้นทัวร์เนี่ยเล่าให้ผมฟังว่านะครับไอ้99โค้งเนี่ยมีโอกาสขึ้นไหมมีนะครับแต่มีตอนที่กระเช้าเสียหรือว่ากระเช้าพังจนต้องหยุดใช้หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเท่านั้นเองนะครับก็สรุปว่าถ้าไม่โชคร้ายจริงๆเนี่ยเราจะไม่ได้นั่งรถผ่าน99โค้งนั้นแน่นอนสบายใจได้เนาะเทียนเหมือนซานนะครับเทียนเนี่ยหมายถึงฟ้าหรือว่าสวรรค์นะครับเหมือนหมายถึงประตูและซานเนี่ยหมายถึงภูเขารวมๆแล้วเนี่ยจึงแปลว่าภูเขาประตูสวรรค์นั่นเองเทียนเหมือนซานเนี่ยเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจางเจี๋ยเจี้ยนะครับมีความสูงถึง 1,518 เมตรลักษณะของภูเขาเนี่ยเป็นแบบหินผานะฮะประวัติคร่าวๆหน่อยครับราวค.ศ.2063เนี่ยจู่ๆหน้าผาของภูเขาที่สูงนับพันๆเมตรก็เกิดถล่มลงมานะครับทำให้เกิดโพรงถ้ำขนาดใหญ่มาคือมาเลยรับโพรงถ้ำนั้นนะครับมันคล้ายกับประตูยักษ์ด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้ภูเขาลูกนี้ถูกเรียกว่าเทียนเหมือนหรือว่าประตูสวรรค์นับแต่นั้นมาเลยนะฮะและประตูสวรรค์แห่งนี้นะครับปัจจุบันถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีนนะฮะเป็นหนึ่งในสถานที่เที่ยวที่สวยที่สุดของประเทศจีนนะครับคือไต่แบบ90องศาอยู่แล้วแบบวิวนะทุกคนนะคือเขียวชอุ่มสวยมากแล้วก็ตรงนู้นนะครับทุกคนเหมือนเป็นกระเช้าที่แบบว่าเป็นกระเช้าใหม่แต่กระเช้าใหม่ที่ว่าเนี่ยชันตลอดทางเลยตอนนี้มีกระจกใช่ใช่คนที่กลัวความสูงก็จะแบบว่านิดนึงนะฮะต้องมีเสียวมากเพราะนี่คือเรากำลังแบบอย่างนี้นะเรือจะพันแก้วเห็นแล้วเฮ้ยทุกคนมันดีมากที่นี่จีนแบบเฮ้ยนี่ว้าวมากมันคุ้มนะบอกพี่เขาว้าวมากนะไม่ชอบมากฮะดูโอ้โหเห็นสะพานกระจกว้าวยังไม่ถึงยังไม่ถึงไงฮะยังฮะโอ้โหอันนี้ชันกว่าเดิมคือพี่อ่านเป็นโอ้โหอันนี้เป็นไงชาวนี้ไม่รู้สึกกลัวเลยเอาล่ะก็จบแล้วโอ้คุ้มค่ามากจานจิเจี้ยนี่ยกนิ้วให้เลยเอาจริงขึ้นมา
าข้างบนแล้วสูงมากอันนี้กลัวเป็นกระเช้าปกติก็เป็นคนกลัวความสูงอยู่แล้วคือมันดีนะเพื่อมันแบบดีแบบบอกไม่ถูกเลยมันดีมากๆมันต้องใช้คำว่าโคตรว้าววิวอะไรคือสวย360องศามากมาดูภาพรวมของเทียนเหมือนซานกันนะครับเพื่อนๆเอาแบบที่ผมพอรู้นะขอออกตัวไว้ก่อนนะครับหลังขึ้นกระเช้าแบบเคเบิลคาร์มาเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ชื่อว่า Upper Station of Cableway หรือสถานีบนของกระเช้าเคเบิลคาร์ในส่วนของสถานีบนเนี่ยเขาก็จะมีร้านค้าเล็กๆขายน้ำขายของกินขายเสื้อกันหนาวแล้วก็เสื้อกันฝนนะรวมถึงห้องน้ำแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าห้องน้ำกันก่อนนะครับตรงนี้ทีนี้เนี่ยผมจะอธิบายที่เที่ยวของเทียนเหมือนซานผ่านแผนที่แบบนี้นะทุกคนบนเทียนเหมือนซานเนี่ยกว้างมากๆนะครับถ้าเราจะเที่ยวทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องใช้ด้วยตัวเองนะแต่ถ้าเรามากับทัวร์เป็นกลุ่มๆแบบนี้นะครับอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า6ชั่วโมงด้วยซ้ำไปฉะนั้นการมากับทัวร์เนี่ยก็จะไม่ได้เที่ยวทุกที่นะครับบอกไว้ก่อนแต่เราก็จะใช้เวลาอยู่บนนี้ถึง 3-4 ชั่วโมงเลยทีเดียวรวมเวลาที่เรานั่งกระเช้าด้วยนะครับข้อมูลที่ผมกำลังจะเล่าให้เพื่อนๆฟังทุกคนเนี่ยผมกลับมาไทยแล้วนะครับแล้วก็มาหาข้อมูลทำคลิปนะถึงได้รู้ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วอยากไปเที่ยวรูทเดียวกับผมนะครับไม่อยากให้รู้สึกแบบนอยอะไรแบบนั้นเนาะเพราะว่าตอนที่พวกเราไปเที่ยวเนี่ยนะครับตอนที่เราเดินอยู่หรือว่าตอนที่เรากำลังเที่ยวอยู่เนี่ยพวกเรา2คนไม่ได้รู้สึกเลยนะว่าพวกเราเนี่ยเสียดายอะไรหรือว่าเสียโอกาสอะไรตอนนั้นเราเดินเนี่ยเราก็คิดว่าเราเดินเยอะแล้วเนาะแล้วก็เดินเที่ยวครบทุกที่แล้วตอนนั้นเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับนั้นมาดูกันนะครับว่ารูทนี้เนี่ยทัวร์เขาพาเราไปเที่ยวตรงไหนกันบ้างเดินตรงไหนกันบ้างนะครับแน่นอนว่าการมาเดินเที่ยวบนนี้เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มแล้วนะครับทุกคนค่าท่องเที่ยวทุกอย่างรวมอยู่ในค่าทัวร์หมดแล้วรวมถึงค่ากระเช้าด้วยนะครับซึ่งผมไปหาราคาค่ากระเช้ามาให้นะครับถ้าเราต้องไปเที่ยวกันเองนะราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ258หยวนต่อคนหรือประมาณคนละ 1,290 บาทไทยนะแล้วก็33หยวนหรือว่า160บาทไทยสำหรับค่าบันไดเลื่อน5ชั้นเดี๋ยวเพื่อนๆดูต่อไปเรื่อยๆจะเข้าใจนะครับว่าบันไดเลื่อน5ชั้นที่ผมว่าเนี่ยคืออะไรจากสถานีบนนะครับเราจะค่อยๆเดินเลาะริมผาริมเขาเนี่ยกันไปเรื่อยๆเพื่อไปยังจุดที่เป็นระเบียงไม้ริมผาตรงนี้นะครับข้างหลังเราตรงนู้นเขาเป็นแบบห้องน้ำนะเพื่อนๆแล้วก็เป็นจุดแบบเหมือนจุดรวมพลอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ว่าชาวจีนดูบุหรี่กันเยอะมากเยอะมากจริงๆเดี๋ยวจะไปรวมพลกันตรงวิวนะแต่ว่ามันเป็นหมอกฟุ้งนะฮะก็เลยทำให้ไม่เห็นด้านล่างเมื่อกี้นี่โอ้ยดูกระเช้าสิวิ่งฟิวขึ้นมาไม่เห็นอะไรเลยจริงๆนี่เห็นถนนอยู่ไกลๆโอ้ยหมอกฟุ้งมากข้างบนอากาศเย็นนะทุกคนเย็นแบบสบายมากๆเลยอะฮะจุดแรกที่เราจะไปกันนะทุกคนนะเราจะไปกันที่ระเบียงแก้วระเบียงแก้วซึ่งพี่ไกด์บอกว่าโอ้โหพี่ไกด์บอกว่าที่นี่ทางแยกเยอะมากเพราะฉะนั้นน่ะให้ตามกันดีๆไม่งั้นจะหลงได้นะเพื่อนตอนที่เราเดินอยู่ตรงนี้นะทุกคนคือจริงๆเป็นกุบเหวหมดเลยเนาะเชียงแต่ว่าตอนนี้เสียดายมากๆมันไม่เห็นเพราะมันเป็นหมอกหมดเลยก็เลยลดความน่ากลัวดูไปเลยนะจุดที่เราเดินอยู่ทุกคนมันเป็นจุดเนี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะริมลัดเลาะริมผาแล้วด้านซ้ายนี่ก็คือภูเขาผ่านระเบียงไม้ไปนะครับเราก็จะเดินชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆนะทุกคนเพื่อไปยังจุดที่2นั่นก็คือระเบียงแก้วที่เป็นไฮไลท์ของบนนี้อีกที่หนึ่งนะครับถามว่าบนนี้เดินเยอะไหมสำหรับผมนะกล้าตอบเลยว่าไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่ามันต้องมีการเดินแน่ๆแหละไม่ใช่ว่าไม่ต้องเดินนะครับมันเดินแหละเพียงแต่ว่ามันเดินไม่ยากอะไรพ่อแม่เราเนี่ยก็สามารถเดินได้สบายนะครับไม่ได้ไกลขนาดนั้นทัวร์เนี่ยเขาจัดมาเพื่อให้คนมีแรงไม่มากแบบพ่อแม่เราอยู่แล้วนะครับสำหรับเส้นทางนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนี่ฮะที่เขาบอกว่ามันเป็นทางแยกแต่ถ้าเราแยกผิดแยกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เราแบบหลงได้นั่นไงอ๋อซึ่งถ้าเป็นเราเราก็คงเดินลัดตามใช่ไหมล่ะจริงๆเข้าใจแล้วโอ้เย็นชอบความเย็นอย่างนี้การคือข้างบนคือดีมากไม่มีความร้อนเลยอุ้ยเดินทะลุถ้ำด้วยตรงนี้เป็นถ้ำมาจางเจียเจียมันแบบได้หลายฟิลมากเดินมาถึงกลางทางนะครับไกด์เขาก็แจกตั๋วกันคนละใบนะทุกคนมารู้ทีหลังนะครับว่าเป็นตั๋วสำหรับการเช่าถุงเท้าเพื่อเดินบนระเบียงแก้วนะครับซึ่งค่าเช่าถุงเท้าเนี่ยราคา5หยวนนะครับหรือประมาณ25บาทแต่เราไม่ต้องจ่ายนะรวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้วนะครับสถานที่เที่ยวจีนนี้สุดจริงๆทุกคนจริงจริงสำหรับพ่อๆแม่ๆนะเพื่อนๆที่จะพาพ่อแม่มาก็มาได้ไม่ได้ใช้ลำแรงขนาดนั้นแต่ว่าแม่ๆข้างหน้าบ่นนิดนึงก็ไกด์เดินเร็ว ส่วนที่มันควบคุมไม่ได้ก็คือสเต็ปความเร็วในการเดินพอเรามาเป็นกลุ่มการเดินเร็วช้าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากัน
แล้วก็แต่ทุกคนน่ะจะต้องเดินให้ไปแบบพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นคนที่เดินเก่งเนี่ยก็จะแบบได้เปรียบคนที่เดินไม่เก่งก็จะรู้สึกเหนื่อยหน่อยแค่นั้นเองนะฮะเพราะว่าต้องเร่งตามทำไมต้องเร่งตามเพราะเขาขู่ว่าถ้าไม่ตามเดี๋ยวจะลง ทางเดินก็จะเป็นแบบนี้นี่ทุกคนเพียงแต่ว่ามันดีตรงที่มันเป็นเดินลงเขาก็ถือว่าเข้าใจทำนะให้เราขึ้นไปจุดสูงสุดก่อนแล้วค่อยๆเดินลงเสียดายที่อากาศมันไม่ได้เปิดสุดนะคือเปิดข้างล่างตรงนี้เราอยู่เหนือเมฆอะฮะพอเรามองเข้าไปเราก็แบบไม่ได้เห็นข้างล่างชัดขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะมีการให้ตั๋วเหมือนอารมณ์แบบเส้นทางเดินธรรมชาติอ่ะเดินชมธรรมชาติลมเย็นๆมาถึงตรงนี้นี่คนหยุดเยอะหน่อยเขากำลังเขาเรียกอะไรครับเปลี่ยนรองเท้ากันนะตัวถุงเท้าเนี่ยคือใส่ทับรองเท้าไปเลยนะทุกคนไม่ต้องถอดรองเท้านะครับตอนนี้เพื่อนเราเปลี่ยนถุงเท้ากันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาเดินอยู่บนระเบียงแก้วแล้วอุ้ยมองลงไปคือวิวมากนี่เพื่อนๆดูตรงนี้นี่ถุงเท้าเราโอ้ยโอ้ยเพื่อนๆดูวิวมากแล้วก็วิวคือสวยมากเสียดายว่าหมอกมันเยอะไปหน่อยมันก็เลยไม่ค่อยเห็นยอดเขาข้างหลังข้างหลังนี่คือแบบยอดเขาสวยมากไปเดินกันต่อคนเยอะมากแต่ระเบียงมันไม่ได้กว้างมากนะเพื่อนพื้นที่我照相技术他嫌我不好。哦，行，谁给我拉住我？嘟嘟嘟嘟嘟咪嘟嘟咪。哦吼！ตัวระเบียงแก้วนะครับไม่ได้มีความยาวมากมายอะไรนะครับแค่60เมตรเท่านั้นเองระหว่างทางเดินเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยให้เราอยู่เป็นระยะนะครับวันที่เราไปเนี่ยหมอกมันลงเยอะหน่อยนะแต่ถ้าจังหวะดีๆเนี่ยหมอกพัดออกไปมันก็จะสวยมากๆเลยถ้าใครไปแล้วแต้มบุญสูงๆหรือว่าโชคดีๆเนี่ยได้ไปในวันที่ฟ้าเขาเปิดแบบ 100% เนี่ยเห็นข้างล่างแบบชัดๆเลยอะไรอย่างนี้นะฮะก็น่าจะหวาดเสียวทีเดียวนะครับแล้วก็น่าจะถ่ายรูปสวยไปอีกแบบนะครับแต่แบบที่มีหมอกแบบที่พวกเราไปเนี่ยไกด์เขาบอกว่าหาได้ยากนะครับแล้วก็สวยมากๆด้วยแต่ก็สวยอีกแบบนึงอะไรแบบนั้นนะถัดจากระเบียงแก้วนะครับเดินมาอีกหน่อยเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่ไกลกันนะเราก็จะเจอกับจุดที่3ครับทุกคนเป็นสะพานไม้นะครับสะพานไม้ตรงนี้สวยมากทุกคนฐานต่อไปฮะเป็นสะพานไม้สะพานไม้แบบเดินยาวๆซึ่งอุ๊ยดูนู่นดิเราจะลุ้นให้เค้าเรียกอะไรอากาศเปิดนะทุกคนถ้าอากาศเปิดเราก็จะได้ถ่ายรูปกันสวยๆแล้วก็ได้เก็บฟุตเทจสวยๆเพื่อนๆดูเนาะแต่ดูแล้วก็ขาวโบนบางทีเราก็ไม่รู้จะไปหาฟุตเทจแล้วก็รูปมาจากไหนให้ด้วยนั่นน่ะดิโอ้ยขาวโบนไปหมดเลยเดี๋ยวจะไปหาจากน้องๆไกด์มาให้นะฮะเพื่อนๆว่าถ้าเขาไม่ขาวโบนก็จะสวยขนาดไหนอันนี้เขาเรียกขาวโบนขาวจั๊วขาวจั๊วขาวจั๊วเลยนะฮะมองไม่เห็นเนาะก็จะเห็นเขาโผล่มาจากหมอกอะไรอย่างงี้เออเป็นเหรอแล้วไก่ไก่เผือเจนน่ะมันไก่ตายก้อนเก่งไก่ตายก้อนเก่งไก่ตายเป็นชึกสะพานไม้ตรงนี้คือแบบสวยมากเพื่อนถ้าสมมติว่าแบบหมอกไปแล้วโอ้โหดูวิวนะมันจะแบบดีมากเลยอะเสียดายเนาะเลยไม่เห็นแบบพวกยอดเขาอะไรเลยนะใช่ใช่ใช่มันได้เป็นฟิลหมอกแบบดีแทนขาวจั่วขาวโพลนไปหมดเป็นทะเลหมอกแทนนะมองบวกแล้วกันนะครับทุกคนถือว่าสวยไปอีกแบบเนาะไม่มีการท่องเที่ยวไหนที่มันได้ดั่งใจเราแล้วก็เหมือนที่เราคิดไปซะทุกครั้งนะครับเพราะสิ่งที่เราเผชิญอยู่เนี่ยคือธรรมชาตินะครับสิ่งที่คาดเดาได้ยากที่สุดแล้วนะเราทำได้เพียงแค่สนุกไปกับสิ่งที่เราเจอนะตรงหน้าตรงนั้นนะครับเอาไว้มีโอกาสแล้วกันนะผมจะต้องกลับมาที่นี่ใหม่ให้ได้เลยแต่แบบนี้มันก็สวยมากๆเหมือนกันนะเดินข้ามสะพานไม้ไปจนสุดทางนะครับเราก็จะไปเจอกับจุดสำคัญอีก1จุดนะเขาเอาไว้ใช้ขึ้นลงบันไดเลื่อนนะครับทุกคนแถวๆนี้นะบันไดเลื่อนตรงนี้เนี่ยนะครับมีไว้เพื่อลงไปยังถ้ำประตูสวรรค์นะครับไฮไลท์ใหญ่ของทริปนี้นั่นเองนะทุกคนนะเดินออกมาจนสุดแล้วทุกคนไปต่อด่าน3นี่ด่านอะไรละด่าน3ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้คนพลุกพล่านมากๆนะฮะเดี๋ยวก็รู้ว่าคือจุดอะไรเดี๋ยวไปดูกันสมเป็นวันเสาร์จริงๆเลยโซนลงบันไดเลื่อนตรงนี้เนี่ยครับเป็นลานกว้างๆคล้ายๆจุด
วมพลมีที่ให้นั่งมีจุดให้ถ่ายรูปมีร้านค้ามีร้านอาหารหลายร้านนะครับแล้วก็มีห้องน้ำใหญ่เบ้งเลยตรงนี้ทัวร์ก็จะให้เวลาเราพักนะครับถ่ายรูปเล่นหรือว่าเข้าห้องน้ำหรือว่าจะหาอะไรรองท้องก็แล้วแต่เลยนะแนะนำให้เพื่อนๆเข้าห้องน้ำตรงนี้กันก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทัวร์เขาก็จะแจกตั๋วให้เรานะครับเพื่อลงบันไดเลื่อนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าค่าตั๋วเนี่ยรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้วนะครับเราไม่ต้องจ่ายอะไรนะบันไดเลื่อนเนี่ยลักษณะเป็นอุโมงค์นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเจาะอุโมงค์ลงไปในเขาหรือเปล่านะครับแต่สวยมากนะมีด้วยกัน4ช่วงยาวๆเลยคือยาวมากครับผมจำได้ว่าพวกเรา2คนเนี่ยยืนกันนะครับประมาณสัก 10-15 นาทีเห็นจะได้ระยะทางเนี่ยผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า2กิโลเมตรนะครับถ้าผิดขออภัยนะครับเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้แบบดีมากๆจริงๆสิ่งเนี้ยที่ผมเห็นที่จีนนะครับผมชอบมากๆนะครับคือความสวยงามของธรรมชาตินะครับมันเท่าเทียมกันทุกคนทุกคนเนี่ยสามารถไปชมความงามแล้วก็ความสวยของธรรมชาติของประเทศเราได้ไม่ว่าจะแข็งแรงหรือว่าอ่อนแอไม่ว่าจะแก่หรือเด็กโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องฝืนร่างกายไปนะครับออกจากบันไดเลื่อนนะครับเราจะเดินลัดล้อหน้าผาไปอีกนิดหน่อยนะทุกคนแล้วเราก็จะเจอกับโพงใหญ่ๆเลยซึ่งตรงนี้คือโพงถ้ำของประตูสวรรค์นั่นเองนะครับตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้เลยคือประตูสวรรค์เลยครับหน้าประตูสวรรค์เลยแต่ตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้สึกเลยนะว่ามันคือประตูสวรรค์เพราะว่ามันดูไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับถ้ามองจากด้านล่างเนี่ยมันดูใหญ่อลังการเนาะตรงนี้มีพื้นที่มันไม่ได้กว้างมากอย่างที่บอกแล้วคนก็เยอะมากด้วยนะครับทุกคนก็จะแย่งกันถ่ายรูปเนาะก็เป็นธรรมดานะครับตรงนี้มันเป็นจุดไฮไลท์จุดนี้เราจะเลือกได้นะทุกคนว่าเราจะค่อยๆเดินลงบันไดลงไปด้วยตัวเองนะครับ999ขั้นเพื่อชมความงามของบันไดรวมถึงบรรยากาศรอบๆนะครับแล้วก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆหรือว่าเราจะเลือกเดินไปอีกหน่อยนะครับแล้วก็ลงบันไดเลื่อนเอานะครับเพื่อไปถ่ายรูปด้านล่างให้มีเวลาเยอะๆอะไรแบบนั้นนะครับอันนี้เพื่อนๆเลือกได้ตามใจเลยนะครับทัวร์เขาจะปล่อยเวลาให้เราเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเห็นจะได้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมเลือกที่จะลงบันไดเลื่อนนะผมคิดว่ามาเที่ยวกับทัวร์แบบนี้เดี๋ยวมันจะเหนื่อยถ้าเราไม่แข็งแรงพอนะครับเดินลงเนี่ยมันก็ใช้กล้ามเนื้อเยอะอยู่พอสมควรนะสว่างอยากเห็นมากเฮ้ยถือว่าเราโชคดีนะเราไม่เจอฝนเลยนะเนี่ยโชคดีมากที่ไม่เจอฝนเดี๋ยวไปดูกันนี่โอ้โหมีน้ำตกอีกต่างหากนี่ที่นะโอ้ยคนลุกเลยมันสวยแบบคือตอนที่เราอยู่ข้างบนเราไม่รู้เรื่องหรอกข้าวฟูตงใช่คือมองไม่รู้เลยแล้วก็แบบอะไรอะไรวะเราเดินอะไรอยู่เราเดินรอดอะไรอ๋อเราเดินรอดมาแล้วด้วยนะนั่นน่ะทุกคนคือมันสวยมากโอ้ยแล้วตรงนี้มันเกิดจากธรรมชาตินะเพื่อนๆคือมันเป็นรูอย่างนี้จากธรรมชาติเลยนะโอ้ยความอลังการของเขานี่คือมันยืนหนึ่งหรือเกินจริงๆนะที่จีนนี่ได้เรื่องวิวอลังการยืนหนึ่งจริงโพาเพื่อนๆทัวร์ที่นี่มีโซเวเนียนะแล้วก็มีแมกเนตมิชชั่นคอมพลีทซื้อมา2อันเลยแล้วก็มีเสื้อผ้าขายนะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินสำรวจรอบๆประตูสวรรค์กันนะครับเออสวยๆๆๆอันละ10หยวนก็จ่ายเรียบร้อยยัง50จ่ายแล้วอันเท่าไหร่นะ10หยวนโอ้ย50บาทราคาดีพื้นที่รอบๆตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้ถ่ายรูปเล่นกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีกระจกใสเอาไว้ถ่ายรูปสวยๆด้วยนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยกระจกมันก็ยังอยู่แหละแต่ว่ากระจกมันไม่ใสแล้วขุ่นจนมองไม่เห็นอะไรเลยนะเลยไม่มีคนสนใจที่จะถ่ายรูปกันแล้วนะครับแต่แถวนั้นเนี่ยมีร้านค้าห้องน้ำแล้วก็มีอาหารขายนะแนะนำให้เข้าห้องน้ำตรงนี้กันก่อนนะครับเพราะอีกชั่วโมงกว่าๆเนี่ยกว่าที่เราจะถึงเวลากินข้าวแล้วก็เข้าห้องน้ำกันอีกรอบนะฮะตรงนั้นเนี่ยมีชุดให้เช่านะครับเพื่อเปลี่ยนชุดถ่ายรูปสวยๆกันถ้าใครมีเวลาเนี่ยก็แนะนำนะครับสวยดีนะมาทั้งทีเนี่ยก็จัดเต็มไปเลยว่ามาอลังการของประตูสวรรค์เนี่ยถ้าใครได้มาตรงนี้เนี่ยรู้แล้วแต่ตะลึงกับสิ่งที่เห็นกันทุกคนแน่นอนนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับผมนะครับเสียดายมากๆนะครับผมชวนคุณแม่แล้วคุณแม่ไม่ยอมมาอยากให้เขาได้เห็นอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่ายิ่งเราได้เห็นที่ต่างๆมากมายเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งมีมุมมองต่อโลกเนี่ยได้กว้างขึ้นเท่านั้นไม่ว่าเราจะมาเที่ยวยังไงนะครับมากับทัวร์หรือว่าแบ็คแพคมาด้วยตัวเองผมคิดว่ารู้แล้วแต่มีความสนุกในแบบของมันนะครับแล้วก็สร้างประสบการณ์ให้เราได้เช่นกันวันนี้เนี่ยถ้าผมไม่มาผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสอีกเมื่อไหร่นะสิ่งที่เห็นในรูปภาพเนี่ยในที่สุดวันนี้ก็ได้เห็นด้วยตาตัวเองแล้วนะครับนั่นแหละฮะมันสวยกว่าในรูปเยอะมากๆเลยมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับพวกเรา2คนเนี่ยไม่บังอาจไปสอนใครได้เลยนะครับแค่จะเล่าความคิดของเรา2คนให้ฟังเนาะเรา2คนเนี่ยถึงแม้จะท่องเที่ยวมาไม่ได้เยอะมากอะไรก็ตามนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เราเรียนรู้จากการท่องเที่ยวนั่นคือเราเนี่ยไม่สามารถไปควบคุมปัจจัยภายนอกอื่นๆอะไรได้เลยนะครับในการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งผู้คนที่มากมายนักท่องเที่ยวที่ดูวุ่นวายเสียงดังอากาศที่ไม่เป็นใจหรือว่ารูปถ่ายที่ถ่ายออกมาแล้วไม่สวยเพราะว่า
าคนเยอะเกินไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนธรรมดาที่เป็นนักท่องเที่ยวแบบผม2คนเนี่ยจะได้เจอแน่ๆเราคิดแบบนั้นเสมอนะครับขนาดเราเป็นบล็อกเกอร์นะครับแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ที่สามารถไปเที่ยวได้ในวันที่มันคนไม่เยอะเกินไปเที่ยวในวันที่ไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์เรายังเจอแบบนี้ทุกครั้งเลยนะครับที่ได้ไปเที่ยวเพราะฉะนั้นความคาดหวังเนี่ยบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ทำร้ายความสนุกในการท่องเที่ยวของพวกเรานะครับความที่เราอยากได้ความเพอร์เฟกต์อยากได้อากาศที่มันเปิดอยากให้มันมีหมอกอยากให้มันไม่มีคนอยู่เลยมีแค่เรา2คนเนี่ยหรืออยากให้มันสวยเหมือนในรูปที่เราดูก่อนที่จะมาเที่ยวเนี่ยเหล่านี้เนี่ยพวกเราไม่เอามาคิดเลยนะเพื่อนๆเพราะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากแล้วก็ถ้าจะเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเพื่อนๆดูเรานะครับเพื่อนจะเห็นว่าเราเนี่ยว้าวซ่ากับทุกอย่างที่เห็นตรงหน้าเลยสนุกกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจนบางทีมันก็ดูโอเวอร์แล้วก็ดูหน้าหมันไส้คือสิ่งเหล่านี้นะครับมันทำให้ทริปท่องเที่ยวของเรา2คนเนี่ยสนุกขึ้นมากๆนะเพื่อนๆไม่ใช่แค่เราสนุกนะครับผมยังส่งต่อความสนุกให้คนข้างๆคนข้างๆยังส่งต่อความสนุกให้ผมไปด้วยไอวอรี่ที่ว่าไม่เห็นมีอะไรเลยก็งั้นๆน่ะคำพูดประมาณนี้นะครับจะไม่ทำให้ทริปของเราเนี่ยสนุกขึ้นแน่นอนมันพานแต่จะทำให้คนอื่นเนี่ยไม่สนุกไปด้วยนะครับเราก็เลยไม่อายเลยนะครับที่จะทำตัวตื่นเต้นไปกับทุกสถานที่ที่เราเที่ยวเพราะมันทำให้ทริปท่องเที่ยวของพวกเราเนี่ยมีความสุขนั่นเองนะฮะโอ้โหอยากพูดรอๆอย่างนี้มานานแล้วหลังจากถ่ายรูปลง IG ถ่ายวิดีโอลง TikTok ถ่ายช็อตลง YouTube เป็นที่เรียบร้อยนะ1ชั่วโมงเต็มๆตรงนั้นนะก็ได้เวลาบอกราประตูสวรรค์กันนะฮะบ๊ายบายนะจ๊ะประตูสวรรค์เอาไว้เดี๋ยวมาใหม่นะจ๊ะจุ๊บๆจากตรงนั้นเนี่ยเดินมานิดเดียวเองนะประมาณสัก200เมตรเราก็จะมาเจอกับจุดขึ้นกระเช้าตรงนี้เป็นกระเช้าใหญ่นะใหญ่เบ้งเลยนั่งได้ตั้ง18คนเนี่ยกระเช้าตัวนี้ก็จะพาเรานะครับข้ามผ่าน99โค้งอันน่ากลัวที่เราจะไม่ได้เที่ยวตรง99โค้งเลยนะทริปนี้โชคดีจริงๆลงมายังจุดหน้าอุทยานเลยนะครับเป็นทางเข้าเนาะเหมือนจุดแบบทางขึ้นตรงนั้นน่ะเหมือนเป็นที่ขายตั๋วขายอะไรแบบนั้นเลยนะซึ่งตรงหน้าอุทยานตรงนั้นก็จะเป็นชานเมืองนะจากตรงนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่เจอรถบัสเรานะรถบัสเราไม่ได้มารับตรงนั้นนะครับเราจะต้องขึ้นรถบัสของอุทยานซึ่งเป็นรถบัสรวมนะครับก็จะมีแบบทั้งคณะทัวร์เรามีคนจีนอะไรอยู่ในนั้นหมดเลยนะฮะเขาก็จะขับเราเนี่ยไปส่งยันใจกลางเมืองตรงที่จอดรถตอนแรกเลยนะของ EP ที่1เพื่อนย้อนไปดูก็ได้นะฮะแค่นี้ก็เป็นอันจบโปรแกรมแรกโอ้โหเพิ่งจะจบโปรแกรมแรกอ่ะเนี่ยครับ2 EP แล้วนะโปรแกรมแรกอ่ะเนี่ยเอานะเป็นว่าจบโปรแกรมแรกนะจางเจ๋อเจี้ยเทียนเหมือนซานประตูสวรรค์นะทีนี้มาดูภาพรวมของเทียนเหมือนซานอื่นๆกันนะผมไม่มีฟุตเทจให้เพื่อนๆดูนะครับขอใช้แผนที่เป็นส่วนในการอธิบายนะแล้วผมก็ไม่เคยไปเองด้วยก็ได้จะอ่านแล้วก็แปลจากเว็บบอร์ดเมืองนอกมาก็เลยจะเล่าสั้นๆแล้วกันนะครับบนเทียนเหมือนซานเนี่ยยังมีที่เที่ยวนอกเหนือจากที่ทัวร์พาเราไปเที่ยวนะทุกคนซึ่งถ้าเพื่อนๆดูจากแผนที่เพื่อนจะเห็นเลยว่ามันกว้างมากและส่วนที่เราเที่ยวเนี่ยอาจจะเป็นส่วน1ใน3แค่นั้นเองนะแต่ถึงอย่างนั้นเราก็เที่ยวตรงจุดไฮไลท์ใหญ่ๆได้ครบแล้วนะบนนั้นเนี่ยมีจุดเด่นๆที่เราไม่ได้เที่ยวเนี่ยน่าจะมีสะพานกระจกอีก2แห่งนะครับแล้วน่าจะมีจุดเช็คอินอีกประมาณสัก 1-2 แห่งซึ่งจุดเด่นๆก็จะเป็นจุดด้านบนสุดซึ่งเป็นวัดนะฮะและถ้าเพื่อนๆเนี่ยลองสังเกตจากแผนที่การเดินนะครับเพื่อนๆจะรู้เลยว่าการที่เราจะเที่ยวทั้งหมดเนี่ยพ่อแม่ๆเราเนี่ยไม่น่าจะไหวนะเพราะเนี่ยที่ผมทำแผนที่การเดินให้เพื่อนๆดูตอนแรกเพื่อนๆเห็นแล้วนะว่ามันเดินขนาดนี้เลยนะซึ่งผมว่ามันเดินพอดีแล้วเดินมากกว่านี้แย่แน่ๆนะครับไม่ควรแล้วแต่ว่ามันมีอยู่จุดนึงที่น่าสนใจนะก็คือจุดที่พอเรานั่งกระเช้ามาถึงบนสุดแล้วเนี่ยถ้าเราจะไปที่วัดเราไม่ต้องเดินก็ได้นะเพื่อนๆเราสามารถขึ้นกระเช้าไปที่วัดด้านบนสุดได้นะเพียงแต่กระเช้าเนี่ยมันจะไม่ใช่กระเช้าแบบเคเบิลคาร์แล้วกระเช้าเนี่ยเพื่อนๆจะต้องซื้อตั๋วเพิ่มขึ้นนะครับแล้วกระเช้าก็จะเป็นกระเช้าแบบโอเพ่นกระเช้าสกีครับหรือถ้าให้เห็นภาพก็จะเป็นกระเช้าที่เราห้อยขาได้กระเช้าที่มีแต่ที่นั่งอ่ะเพื่อนๆอารมณ์เหมือนนั่งรถไฟเหาะอะไรแบบนั้นนะฮะเราสามารถนั่งกระเช้าแบบนั้นขึ้นไปบนวัดด้านบนสุดได้นะครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆแล้วลองศึกษาเส้นทางการเดินดูแล้วกันนะครับถ้าใครที่อยากจะไปเที่ยวกันเองนะครับส่วนผมเนี่ยผมคิดว่าการที่ทัวร์พามาเที่ยวตรงเนี้ยแค่เนี้ยผมก็เต็มอิ่มแล้วนะครับให้บ้างครับพี่หนุ่มไหมฮะที่นี่ก็สนุกครับแต่ก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยอันนี้พี่มากับทัวร์อะไรครับทัวร์ในคลิปอ๋อในคลิปฮอลิเดย์แล้วไปพี่เป็นไงบ้างชอบไหมก็ดีนะเหนื่อยไหมครับเป็นไงก็เหนื่อยแต่ก็สนุกเนาะไกด์น่ารักดีอ่ะที่นี่ประทับใจอะไรครับสำหรับที่วิวธรรมชาติกระเช้ากระเช้าที่สวยมากตื่นเต้นดีตื่นเต้นดีใช่ไหมพี่มากับทัวร์ของอะไรนะครับซูเปอร์ทิปค่ะซูเปอร์ทิปมาซูเปอร์ทิปเป็นไงบ้างเป็นก็รู้สึกประทับใจถ้าใครยังไม่ได้มาต้องมาลองสักครั้งในชีวิตนี่เป็นคำบอกเล่าถึงความประทับใจในทริปจางเจี้ยเจี้ยประตูสวรรค์ของพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆร่วมทริปของพวกเราในทริปนี้นะครับแค่นี้ก็น่าจะเป็นที่ยืนยันในแล้วนะว่าที่นี่มันสวยงามขนาดไหนนะทุกคนหลังจากที่เราลงมาจากอุทยานกันแล้วนะครับมันก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นพอดีเลยทัวร์เขาก็พาเรานะครับมาทานอาหารเย็นกันครับต่อมาฮะเป็นกิจกรรมที่เรารอคอยเหลือเชื่อเลยว่าเรารอคอยกิจกรรมนี้นั่นก็คือการกิน กินข้าวมาดังนี้โอ้คุ้นเคยฮะทริปนี้เอ้ยมื้อนี้นะฮะเราจะกินนี่ฮะ
สุกี้เห็ดมื้อเย็นในวันที่2เราวันนี้นะครับทัวร์เขาพาเรามากินร้านสุกี้นะเราจะมาทานสุกี้เห็ดกันนะทุกคนร้านเนี่ยดูหรูหราที่สำคัญคือสะอาดสะอาดมากๆอันนี้สำคัญจริงๆมาถึงเนี่ยเขาก็ตักแบ่งเห็ดเอาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนว่าบนโต๊ะอาหารเนี่ยนอกจากสุกี้เห็ดแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีอาหารอย่างอื่นอีกเพียบเลยนะฮะเมนูอย่างเช่นไก่ย่างหนังกรอบผัดผักยำแตงกวามีขนมปังคล้ายๆมาลายโก้แล้วก็อีกหลายต่อหลายเมนูเลยถือว่าเป็นมื้ออาหารที่อร่อยอีกมื้อนึงนะครับหลังจากที่เราเที่ยวกันมาทั้งวันแบบนี้นะได้กินอาหารแบบนี้ก็สุดยอดไปเลยเพื่อนๆชาร์จแบตชาร์จพลังกันเต็มที่เลยแต่ถ้าใครยังไม่อิ่มนะครับหรือว่าอยากตุนเสบียงข้างๆร้านเนี่ยเขาก็ยังมีร้านค้าอยู่สัก 2-3 ร้านนะทุกคนสามารถไปซื้อของเพื่อเอาไปกินที่โรงแรมกันได้นะครับหลังจากเติมเสบียงแล้วก็กินข้าวคอนเซ็ปต์ไปที่เรียบร้อยเนี่ยตรงนี้นะเพื่อนๆมีทางเลือก2ทางคือ1กลับโรงแรมไปนอนพักผ่อนตามโปรแกรมของทัวร์เดิมหรือ2เพิ่มเงินคนละ 1,999 บาทเพื่อไปเที่ยวกันต่อฮะซึ่งโปรแกรมเที่ยวกันต่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับทางเลือกทั้ง2แบบแบบนี้เนี่ยไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นนะเพื่อนๆไม่มีการกดดันไม่มีการพูดอะไรให้แบบว่ารู้สึกแย่ตามแต่เพื่อนๆเลยนะครับที่อยากจะไปหรือไม่ไปซึ่งในทริปนี้เนี่ยมากันทั้งหมด16คนมีคนไปเที่ยวกันต่อแค่4คนรวมผมกับครูก๊อฟแล้วนะครับทางทัวร์เขาก็เลยจัดรถตู้คันเล็กๆนะครับมาพาเราทั้ง4คนเนี่ยเพื่อไปเที่ยวกันต่อโดยมีไกด์จีนเป็นคนนำพาพวกเราไปส่วนเพื่อนๆที่เหลืออีก12ท่านนะครับเขาก็กลับโรงแรมกันไปพักผ่อนนะครับพร้อมกับรถบัสโดยมีไกด์ไทยเนี่ยเป็นคนพานำไปนะครับโปรแกรมเสริมที่เราจะไปเที่ยวกันในคืนนี้นะครับนั่นคือการไปดูโชว์สุดอลังการที่เรียกว่าโชว์นางจิ้งจอกขาวนะครับโดยโชว์นางจิ้งจอกขาวเนี่ยเขาจะแสดงกันอยู่ที่ตีนเขาเทียนเหมินซานก็ที่เราเพิ่งกลับมาเมื่อกี้นะครับหรือตรงสเตชันที่เราลงมาจากกระเช้านั่นแหละเพื่อนๆนั่นหมายความว่าเราจะต้องนั่งรถกลับไปที่อุทยานอีกรอบนั่นเองเนี่ยทุกคนก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการนั่งรถไปจากตรงที่เรากินข้าวกัน 10-15 นาทีเท่านั้นเองนะฮะมาถึงเนี่ยไกด์เขาก็นำเราเดินไปตรงที่เวทีการแสดงเขาทำเป็นเหมือนสเตเดียมนะแบบโอเพนแอร์นะครับโดยมีฉากหลังเนี่ยเป็นประตูสวรรค์ที่เราไปมาเมื่อกลางวันโชว์นางจิ้งจอกขาวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโชว์ของผู้กำกับชื่อดังจางอีหมูนะครับถ้าเพื่อนๆได้ดูพวกเราในซีรีส์จีนคุณหมิงต้ารี่รี่เจียงเนี่ยก็น่าจะจำกันได้นะเราไปดูโชว์ของผู้กำกับจางอีหมูมา1โชว์นะอันนั้นเป็นโชว์ที่เรียกว่าโชว์ต้ารี่นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยผมดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่บอกตรงๆแต่ว่าวิวมันสวยมากเพราะว่าฉากหลังเขาเป็นภูเขาหิมะโชว์นางจิ้งจอกเนี่ยเป็นโชว์แบบแสงสีเสียงนะครับที่ใช้นักแสดงหลายร้อยคนในการโชว์นะครับเป็นโชว์คล้ายๆ The Musical อะไรแบบนี้นะทุกคนใช้การร้องเพลงแล้วก็ใช้การเต้นนะครับในการดำเนินเรื่องโชว์นางจิ้งจอกเนี่ยจะมีแค่วันละ1รอบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะเริ่มแสดงตอน 20:20 ของทุกวันตัวฉากเนี่ยทำได้อลังการสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งเลื่อนได้ไปมาแล้วก็มีการใส่เทคโนโลยีต่างๆมาทำให้รู้สึกว่าโชว์เนี่ยดูว้าวเอามากๆและที่สำคัญที่สุดนะโชว์นี้เนี่ยมีซับภาษาอังกฤษให้เราอ่านด้วยนะครับเป็นคำศัพท์ที่ไม่ยากทำให้คนอย่างผมเนี่ยที่ไม่เก่งภาษาเนี่ยก็สามารถเข้าใจกับเนื้อเรื่องของโชว์ได้อย่างไม่ยากเลยนะฮะเพราะว่าตอนที่ผมไปดูโชว์ที่เมืองรี่เจียงครั้งก่อนเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยว่าเขาคุยอะไรกันแต่มาคราวนี้เนี่ยผมรู้เรื่องทุกอย่างรู้เรื่องทุกๆฉากที่เขากำลังจะเล่านะฮะตัวเนื้อเรื่องเนี่ยผมจะไม่สปอยให้เพื่อนๆฟังนะแต่บอกย่อๆว่าเขาเป็นนิทานโบราณของจีนนะครับซึ่งคนทั้งประเทศจีนเขาน่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนอยู่แล้วก่อนที่จะมาดูคล้ายๆปลาบู่ทองหรือว่าแก้วหน้าม้าบ้านเราอะไรแบบนั้นนะฮะตัวเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องราวของนางจิ้งจอกขาวที่มาหลงรักกับชายคนตัดไม้ธรรมดาธรรมดานะครับแล้วก็มีการกีดกันของมนุษย์ที่เป็นชาวบ้านแล้วก็มีการตามล่าของราชาจิ้งจอกผู้เป็นคู่มั่นของนางจิ้งจอกก็สนุกดีนะสำหรับผมแล้วเนี่ยมาแล้วก็อยากมาดูนะครับมันจะได้ไม่ขาดใจเนาะหลังจากดูแล้วผมก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่านะที่จ่ายตังค์เพื่อมาดูมันสนุกจริงๆแล้วก็อลังการมากๆด้วยดูโชว์นางจิ้งจอกกันเสร็จนะฮะก็เป็นเวลาประมาณสัก4ทุ่มได้นะทุกคนเราก็นั่งรถกลับโรงแรมกันนะครับซึ่งกระเป๋าของพวกเราต่างๆเนี่ยไกด์ไทยเนี่ยเขาเอาลงจากรถบัสให้เราเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เอากระเป๋าเนี่ยเราไปฝากไว้ที่แผนกต้อนรับให้เราแล้วนะครับมาถึงเนี่ยเราก็รับกุญแจห้องนะครับแล้วก็ขึ้นไปพักผ่อนได้เลยนะฮะส่วนใครที่เที่ยวมาเหนื่อยๆแล้วเกิดหิวขึ้นมานะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะข้างๆโรงแรมของเราในวันนี้เนี่ยมีมินิมาร์ทติดอยู่ชิดกับโรงแรมเลยนะครับเราสามารถไปหาซื้อมาม่าซื้อขนมปังซื้อขนมขึ้นมากินรองท้องในห้องกันได้นะจ๊ะโหโรงแรมแปลกมากแล้วก็แบบดูหรูหรานะทุกคนเดินเข้ามาปุ๊บอันนี้จะเป็นห้องน้ำห้องถ่ายห้องน้ำก่อนเลยนะแล้วก็เข้ามาเฮ้ยที่นี่มีตู้เย็นปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยตู้เย็นโรงแรมแรกเลยตื่นเต้นเฮ้ยเพื่อนๆเราไม่ใช่ว่าแบบบ้านนอกนะที่ถามว่าตู้เย็นหรือเปล่าคือเราไม่เคยเจอตู้เย็นที่โรงแรมที่จีนเลย
โรงแรมของเราในคืนที่2นี้นะครับชื่อว่าโรงแรมเมโรคริสตัลโฮเทลนะครับโรงแรมระดับ4ดาวตั้งอยู่ใจกลางเมืองจางเจียเจี้ยเลยถือว่าหรูหรามากๆเลยทีเดียวนะมีลิฟต์แก้วด้วยตัวห้องเนี่ยออกแบบมาแปลกๆซะหน่อยนะครับเพราะว่าห้องน้ำแล้วก็โซนล้างหน้าเนี่ยเขาอยู่ข้างนอกห้องเลยนะอยู่ติดกับเตียงนอนเลยพื้นที่ห้องเนี่ยใหญ่มากๆเหมาะสำหรับการวางกระเป๋าเดินทางนะครับที่หัวนอนมีสิ่งแปลกๆด้วยนะทุกคนเป็นที่กดถุงยางแล้วก็มีถุงน่องเต็มตัวสไตล์แบบเซ็กซี่เซ็กซี่แบบว่าให้เราแบบว่ากดซื้อด้วยนะอยู่บนหัวนอนเลยที่จีนนี่เขาสนับสนุนการปั๊มลูกเอามากๆเลยทีเดียวงั้นเดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนกันแล้วเพราะว่าวันนี้เราแบบโอ้โหเหนื่อยมากเหนื่อยเหลือเกินใช้พลังงานในการเที่ยววันนี้เยอะมากแล้วอย่าเจอกันพรุ่งนี้เลยนะวันนี้ขอกู๊ดไนท์กันตรงนี้เลยนะจ๊ะกู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้าสรุปค่าใช้จ่าย2วันแรกของพวกเรา2คนนะครับเริ่มทริปเนี่ยค่าทัวร์ค่าทริปของเรารหัสทริปคือ CFD03 12,888 บาทนะฮะค่าทำวีซ่าทัวร์แบบรูปทัวร์นะครับเราจ่ายให้บริษัททัวร์ตอนที่เราซื้อทัวร์เลยนะครับ 1,200 บาทต่อคนนะครับค่าไกด์ท้องถิ่นแล้วก็ค่าทริปคนขับรถนะครับ 1,200 บาทต่อคนอันนี้จ่ายที่สนามบินดอนเมืองค่าขนมที่เราซื้อกินหลังจากเรากินอาหารกลางวันในวันที่2นะครับ23หยวนหรือว่า57บาทต่อคนซื้อที่ติดตู้เย็นบนประตูสวรรค์ไป2อันนะครับอันละ10หยวนนะตกแล้วก็100บาทนะครับตกคนละ50บาทต่อคนนะครับค่าน้ำค่าโยเกิร์ตที่ซื้อในมินิมาร์ทข้างๆร้านอาหารเย็นอีกนะครับ17หยวนหรือประมาณ42บาทต่อคนค่าแอดออนเที่ยวออปชั่นเสริมดูโชว์น้ำจิ้งจอกนะครับ 1,999 บาทต่อคนซื้อมาม่าแล้วก็ซื้อของกินนะครับที่โรงแรมก่อนที่เราจะขึ้นนอนในคืนที่2เมื่อตะกี้นะครับอีกคนละ60บาทนะครับรวมแล้ว2วันเนี่ยเราใช้เงินไปทั้งสิ้นนะครับ 17,496 บาทต่อคนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซื้อของฝากของกินแล้วก็ไม่ได้ซื้อโปรแกรมเสริมสำหรับการท่องเที่ยวเพิ่มนะครับค่าใช้จ่ายทั้งทริปแบบจบๆค่าตั๋วเครื่องบินบวกนอน3คืนบวกอาหาร9มื้อบวกโปรแกรมเที่ยวต่างๆแบบไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วนะครับคือ 15,288 บาทและไม่จำเป็นต้องรอดูผมสรุปค่าใช้จ่ายในวันอื่นๆครับจบที่ราคานี้เลยนะครับถ้าไม่ซื้อโปรแกรมเสริมเพิ่มแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมอยากจะยืนยันให้เพื่อนๆดูนะครับว่าการมาเที่ยวจีนโดยเฉพาะการมาเที่ยวเมืองเล็กๆเที่ยวเมืองธรรมชาติแบบนี้เนี่ยการมากับทัวร์นั้นถูกกว่าการมาด้วยตัวเองหรือการมาแบ็คแพ็คหรือการมาเที่ยวแบบประหยัดสุดๆโดยที่ผมจะใช้ค่าใช้จ่ายของทริปนี้ที่ 15,288 บาทเป็นตัวเทียบนะครับเราจะพูดเรื่องนี้กันเร็วๆนะเดี๋ยวเพื่อนๆคนอื่นจะเบื่อค่าตั๋วเครื่องบินในเดือนสิงหาคมนะครับผมหาข้อมูลมาให้แล้วถูกที่สุดที่เราจะไปกลับได้นะครับเราจะหาได้ที่ 12,100 บาทต่อคนครับไม่รู้ว่าราคานี้เนี่ยรวมน้ำหนักกระเป๋าด้วยหรือเปล่านะครับผมไม่ได้เข้าไปดูเอาเป็นว่ารวมไปเลยก็แล้วกันนะ 12,100 บาทค่าทำวีซ่าเอาแบบเพื่อนๆอยู่กรุงเทพปั่นจักรยานไปกงสุลจีนโดยไม่มีค่าเดินทางนะครับถูกสุดที่ทำได้เป็นการเข้าจีนครั้งเดียวคือ 1,000 บาทต่อคนนะครับพอมาถึงสนามบินที่เมืองจีนเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเดินทางเข้าเมืองฉางซาไปที่โรงแรมเนี่ยผมให้ถูกสุดๆจากสนามบินไปโรงแรม30บาทต่อคนก็แล้วกันนะฮะค่าโรงแรม3คืนเลยเอาแบบไม่มีอาหารเช้านะพัก3ดาวราคาที่หาได้แบบถูกสุดๆซึ่งผมไม่รู้จะหาได้หรือเปล่านะครับเอาเป็น700บาทต่อคืน3คืนก็ 2,100 บาทเมื่อหาร2คนก็ตกคนละ 1,050 บาทต่อคนนะครับ3คืนเนาะค่าอาหารนะครับเอาแบบว่าซื้อก๋วยเตี๋ยวข้างทางกินทุกมื้อนะครับ50บาทต่อชามแล้วก็ซื้อน้ำอีกสักคนละขวด10บาทแล้วกันนะครับตกมื้อละ60บาทกิน9มื้อนะครับในทริปนี้ก็เท่ากับ540บาททั้งทริปนะฮะเมืองฉางซาเนี่ยเราต้องเดินทางไปที่เมืองจางจีเจี้ยอีกนะครับ321กิโลเมตรเทียบราคาแล้วกันครับจากกรุงเทพไปโคราช294กิโลเมตรผมหาราคาในประเทศไทยนะครับที่รถบขสป.1ถูกที่สุดคือ160บาทต่อคนแล้วกันซึ่งถ้าผมหยุดแค่ค่าใช้จ่ายที่ตรงนี้นะครับค่าใช้จ่ายเที่ยวเองแบบประหยัดสุดๆตอนนี้ที่บวกไปที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ย 14,880 บาทเข้าไปแล้วครับยังเหลือเวลาเที่ยวอีก3วันเพื่อนๆจะต้องใช้เงินได้ไม่เกิน408บาทถ้าจะให้เท่ากับค่าทัวร์ที่ 15,288 บาทที่ผมบอกซึ่ง408บาทเนี่ยยังไม่รวมค่าเที่ยวอีก3วันค่ากระเช้าหรือว่าค่าขึ้นบันไดเลื่อนต่างๆซึ่งมัน 1,500 กว่าบาทนะครับผมเล่าไปแล้วใน EP ก่อนค่ารถในการเดินทางจากโรงแรมไปที่เที่ยวต่างๆอีกนะครับแล้วในวันที่3เนี่ยเราจะต้องเดินทางไปเที่ยวที่ชานเมืองของจางเจี้ยด้วยซึ่งก็ต้องใช้ระยะทางประมาณ100กว่าโลไหนจะค่ารถขากลับอีกนะครับจากจางเจี้ยไปสนามบินอีกผมไม่ได้จะมาบอกว่าการเที่ยวกับทัวร์เนี่ยมันดีกว่าการเที่ยวแบบอื่นนะทุกคนนะอันนี้ต้องละในฐานที่เข้าใจไว้ก่อนนะครับเพียงแต่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าการเที่ยวกับทัวร์เนี่ยมันไม่ได้จ่ายมากกว่าหรือว่าแพงกว่าการเที่ยวด้วยตัวเองเสมอไปมันมีจริงๆนะครับว่าการเที่ยวกับทัวร์เนี่ยที่มันถูกกว่าการไปด้วยตัวเองอย่างที่ผมบอกว่าทริปนี้เนี่ยยังไงก็ถูกกว่าไปด้วยตัวเองนะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแฟร์แล้วก็
ให้อยู่กับความเป็นจริงเวลาเราจะคุยกันเราก็ต้องอยู่กับข้อมูลที่มันเป็นจริงถูกไหมครับไม่ใช่ทุกครั้งถ้าใครไปเที่ยวกับทัวร์แล้วเราไปบอกคนอื่นว่าแกไปเที่ยวกับทัวร์แพงจังเลยไปเที่ยวกับทัวร์ไปเองสิถูกกว่าอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งก็เหมือนกับทริปนี้นะครับมันไม่จริงเสมอไปครับที่ว่าไปกับทัวร์นั้นจะต้องแพงอารุณสวัสดิ์ตอนเช้านะทุกคนนี่ให้ดูวิวของที่เมืองจางเจี้ยเนาะเจริญใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นสนามกีฬานะฮะแต่ว่าเหมือนไม่ค่อยได้ใช้นะยารกใช่ไหมตึกลาบ้านช่องคือสูงใหญ่มากอารุณสวัสดิ์ค่ะอารุณสวัสดิ์ค่ะอันนี้เป็นฝ่ายเก็บกระเป๋านะครับทุกคนนะเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมก็เหนื่อยอยู่ค่ะเที่ยวก็ต้องเหนื่อยนะคะเที่ยวก็ต้องเหนื่อยไม่จริงไม่จริงเพื่อนเพื่อนเถียงเที่ยวไม่ต้องเหนื่อยมาเธอมาแค่กันประเทศอย่างเงี้ยมันก็ต้องเหนื่อยบ้างนอนหลับสบายเลยครับไม่ต้องไม่ต้องบิ้วใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวเช้าการเห็นเขาบอกว่าข้าวเช้าดีงามพระราม8มากผมจะพาทุกคนไปดูสิ่งนึงเมื่อวานให้ดูแล้วแต่ว่าผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะอันนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมาเห็นที่จีนอันเนี้ยเมื่อวานให้ดูแล้วว่ามันเป็นถุงยางใช่ไหมแต่ว่าข้างล่างมันไม่ใช่ถุงยางนะทุกคนนะมันเหมือนน่าจะเป็นชุดอะนึกออกไหมเป็นชุดถุงน่องอะไรอย่างงี้นะเลิศไหมล่ะดูส่งเสริมการมีบุตรน่าดูนะประเทศนี้นะเช้าวันที่3ของทริปนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะเราต้องตื่นกัน6โมงเช้ากินข้าว7โมงแล้วก็ออกเดินทางกันตอน8โมงนะหลายคนเนี่ยเวลามากับทัวร์ก็จะไม่ชอบสเต็ปการตื่นเช้าแบบนี้นะส่วนเรา2คนนะครับเคยเที่ยวทั้งแบบว่าแบ็คแพ็คเองหรือว่าเคยเที่ยวทั้งแบบมากับทัวร์เนี่ยคิดว่าบางทีมากับทัวร์แบบนี้มันก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเวลามากันเองพวกเรามักจะตื่นกัน10โมงนู่นเนี่ยเวลาเที่ยวก็จะเที่ยวไม่ค่อยคุ้มนะมากับทัวร์มันก็จะคุ้มๆหน่อยนะครับ7โมงเนี่ยเราก็ลงมากินอาหารที่ห้องอาหารข้างล่างอ่ะนะก่อนจะไปกินก็เอากระเป๋าไปฝากไกด์เขาไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็ขึ้นไปกินบุฟเฟ่ที่ชั้น2ของโรงแรมนะครับบุฟเฟ่วันนี้เนี่ยของโรงแรมของพวกเราเนี่ยอาหารเยอะมากนะครับดีกว่าวันแรกเยอะมากๆเลยของกินเนี่ยเยอะเต็มไปหมดเลยมีทั้งเค้กมันโถมีไส้กรอกแดงๆคล้ายไส้กรอกบ้านเราอ่ะนะครับมีผัดกะหล่ำอันนี้ดีรสชาติดีไม่จืดนะครับมีผัดพริกถั่วนะครับมีดอกกะหล่ำผัดพริกแล้วก็มีผัดเห็ดมีไข่ดาวด้วยไข่ดาวเนี่ยคนจีนเขาเอาไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะรวมอยู่ในซุ้มที่เป็นซุ้มเหมือนซุ้มก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนั้นนะฮะมีโซ่ขนมปังนะครับมีเนยมีแยมให้แล้วก็มีน้ำแข็งด้วยนะที่นี่แล้วก็มีน้ำอัดลมเป็นขวดๆให้อันนี้ดีชอบนะครับทากาแฟโซนผลไม้แล้วก็โซนสลัดบาร์มีครบหมดทุกอย่างเลยโดยรวมแล้วโรงแรมที่2เนี้ยนะคือดีครบทุกอย่างนะครับชอบเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทริปนี้นะพวกเราจัดเต็มซอสต่างๆมาเพียบเลยกะว่าถ้าจะเจออาหารแบบไหนเนี่ยพวกเราก็สามารถอร่อยได้นะด้วยซอสเหล่านี้เนี่ย ไปฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปเที่ยวเขาอวตารแล้วก็สะพานกระจกกันวันนี้มีแต่ไฮไลท์ทั้งนั้นเลยนะสะพานกระจกนี่ก็อยากเดินมานานและอยากรู้ว่ามันเสียวแค่ไหนสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็หุบเขาอวตารนี่ก็แน่นอนอยากมาเพราะว่าดูหนังภาคสองยังไม่ได้ดูเลยไม่รู้ด้วยภาคสองไปแล้วโปรแกรมแรกของวันนี้เนี่ยพวกเราจะไปดูพิพิธภัณฑ์ภาพวาดด้วยทรายกันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมมากนักนะครับอยู่ในกลางเมืองจางติเจี้ยเลยนะฮะพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่หลายต่อหลายคนนะครับแอนตี้แล้วก็มีความรู้สึกไม่ดีนักเวลาต้องมาเที่ยวกับทัวร์นะครับใช่ครับพิพิธภัณฑ์ภาพวาดด้วยทรายนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าร้านรัฐบาลแต่ผมจะเล่าด้วยความสัตย์จริงให้เพื่อนๆฟังแบบนี้นะครับหลังจากที่เรา2คนเนี่ยในปีนี้เนี่ยผ่านการมาเที่ยวกับทัวร์แล้วถึง5ทริปก็มีฮ่องกงเกาหลีแล้วก็จีน2ทริปนะครับแล้วก็ล่าสุดคือญี่ปุ่นทุกทริปที่เราไปเนี่ยมีร้านรัฐบาลหมดเลยครับเพื่อนๆแล้วเวลาที่เราจะซื้อโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยในโปรแกรมเขาก็มีบอกเราอยู่นะครับซึ่งเราสามารถเดาได้ไม่ยากเลยว่าสิ่งเหล่านี้คือร้านรัฐบาลสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับเพื่อนจะเป็นประสบการณ์จริงทั้งหมดและผมสาบานว่าผมไม่ได้โกหกเพื่อนๆพันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเลยตลอด5ทริปที่ผ่านมาในปี2023นี้นะครับผมไม่เคยเจอกับสิ่งที่เรียกว่าการบังคับซื้อของในร้านรัฐบาลเลยสักครั้งหนึ่งไม่เคยเจอเลยนะครับสองคือ5ทริปที่ผ่านมาของพวกเราซื้อของมาแค่ชิ้นเดียวในร้านรัฐบาลและการไม่ซื้อของเลยหรือซื้อมาแค่ชิ้นเดียวเนี่ยไม่มีใครต่อว่าเราเลยสักครั้งนะครับหรือว่ากดดันให้เราซื้อเลยสักครั้งเราซื้อด้วยความสมัครใจและความสนใจของเราเองเท่านั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนถ้าเราว่าด้วยเรื่องของร้านรัฐบาลและในปี2023ร้านรัฐบาลเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะคือเวลาเรามาเที่ยวกับทัวร์นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกมาแบบไม่เข้าร้านรัฐบาลได้นะครับเพื่อนๆมีสิทธิ์เลือกเลยในการซื้อทัวร์แต่ราคาทัวร์ที่เขาไม่เข้าร้านรัฐบาลเนี่ยจะแพงกว่า
าราคาทัวร์ปกติเสมอเลยครับแพงกว่าแน่นอนเพื่อนๆและการเข้าร้านรัฐบาลเหล่านี้แท้จริงแล้วคือการอุดหนุนค่าท่องเที่ยวแล้วก็ค่าที่พักของตัวเราเองนะครับทำให้ตั๋วทำให้ทัวร์เนี่ยมีราคาถูกลงนั่นเองนะครับเพื่อนๆมิเตอร์กำลังจะบอกฉันว่าฉันต้องซื้อของในร้านรัฐบาลเนี่ยเพื่ออุดหนุนค่าทัวร์ของฉันเองนะไม่ใช่เลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆเข้าใจผิดแล้วนะครับแค่เราเดินเข้าไปในร้านเนี่ยแล้วก็อยู่จนครบเวลาที่เขากำหนดเนี่ยแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะทุกคนเราซื้อของเฉพาะของที่เราอยากได้เท่านั้นครับจะต้องไม่มีใครมาบังคับให้เราซื้อของที่เราไม่อยากได้เป็นไปไม่ได้เนาะแต่ผมก็ไม่ได้อยากมานั่งฟังเขาพรีเซนต์สินค้าอยู่ตรงนี้สักหน่อยนะผมอยากไปเที่ยวของผมมากกว่าก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยครับถ้าเราไม่อยากจะเข้าร้านพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องเลือกที่จะต้องจ่ายแพงกว่าเพื่อมากับทัวร์ที่เขาไม่เข้าร้านแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเราเลือกมาแบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้พี่ๆแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยสนุกไปกับร้านเหล่านี้ได้นะครับแม้ว่าเราจะไม่ซื้อของเขาก็ตามนะร้านรัฐบาลเนี่ยในปี2023นะครับในหลายๆร้านผมสาบานเลยว่านี่คือเรื่องจริงนะเขาทำให้เรา2คนเนี่ยค่อนข้างที่จะประหลาดใจนะครับคือเขาพรีเซนต์สินค้าได้สนุกสนานมากๆแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้เราร่วมทำกับเขาได้ไม่ใช่แค่ไปนั่งฟังเฉยๆแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับหลายๆร้านในทริปนี้เนี่ยไม่น่าเบื่อเลยผมพูดถึงทริปนี้นะอย่างเช่นร้านขายใบชาแล้วก็ร้านขายเครื่องนอนที่เกี่ยวกับยางพาราผมรู้สึกว่าร้านยางพาราเนี่ยน่าจะมาแทนร้านผ้าไหมนะเท่าที่จำได้ทั้ง2ร้านเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยสนุกไปกับการเข้าร้านของพวกเขาได้นะครับหัวเราะแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยมันไม่น่าเบื่อเลยฮะขออนุญาตถามนะครับคุณกรีซถ้าเราไม่อยากซื้อของของร้านรัฐบาลเลยแล้วควรปฏิเสธหรือว่าทำตัวยังไงดีครับทำเหมือนอยู่เมืองไทยเลยครับคือเราเนี่ยถ้าไม่ได้สนใจที่จะซื้อของเรานั้นแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปซักถามเขาหรือว่าไปต่อราคาเขามันก็เป็นปกติสากลทั่วไปเนาะแต่ถ้าเขามาตื้อเรามากๆเนี่ยเราก็แค่ยกมือปฏิเสธนะครับแล้วก็ยิ้มให้เขาด้วยความสุภาพแค่นั้นเองนะครับคนไทยหลายคนเนี่ยซื้อของกลับมาเนี่ยเยอะเกินไปนะครับเพราะเจอกับเทคนิคการขายต่างๆการลดราคาการแถมของการขายพ่วงต่างๆนะพอกลับมาถึงเมืองไทยนะครับก็เพิ่งมารู้สึกตัวนะว่าของที่เราซื้อเนี่ยมันเยอะเกินความจำเป็นนะครับตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่แนะนำไปนะครับต้องใช้สติในการซื้อของเหล่านี้ให้ดีๆนะครับซื้อเท่าที่สนใจจริงๆหรือไม่ซื้อก็ไม่ถามไม่คุยไม่ต่อราคาเขาแค่นั้นเองนะครับหลังออกจากร้านภาพวาดด้วยทรายก็ได้เวลาเดินทางกันต่อนะครับทุกคนถึงเวลาที่เราจะไปเที่ยวกันสักทีนะครับและสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันในช่วงสายของวันนี้ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของทริปนี้เลยก็ว่าได้นะนั่นคือการไปเที่ยวที่สะพานแก้วจางเจียเจี้ยนั่นเองนะครับตัวสะพานแก้วจางเจียเจี้ยเนี่ยตั้งอยู่ที่หุบเขาลังชวนนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าแกนแคนยอนจางเจียเจี้ยซึ่งสะพานแก้วเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นส่วนเล็กๆเองของการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ยนี่ใหญ่มากนะส่วนตัวที่ท่องเที่ยวของสะพานแก้วนะเขาจะตั้งอยู่ที่แถบชานเมืองทางที่เหนือของตัวเมืองจางเจียเจี้ยซึ่งเราจะต้องใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยจากตัวเมืองออกไปประมาณ1ชั่วโมงนิดๆเราก็จะถึงส่วนของการท่องเที่ยวสะพานแก้วที่เราว่ากันนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านล่างของเขาเรียกอะไรนะทางที่จะไปสะพานกระจกนะฮะทำเพื่อนดูแววเลยตลอดเลยพวกเราเนี่ยเมืองเนี้ยที่รักตั้งแต่เราขับมาหมอกถล่มเมืองนี้ไม่อยากได้หมอกวันนี้วันนี้อยากได้ฟ้าใสใสตลอดทางที่เรานั่งรถมานะทุกคนพอเริ่มออกจากเมืองจางเจียเจี้ยเนี่ยระหว่างทางเนี่ยหมอกนั้นเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆตอนที่เราอยู่บนรถเนี่ยเห็นแล้วเราก็ร้องว้าวสวยตลอดทางแต่ก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกกังวลไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยวันนี้เราก็ไม่อยากจะเจอหมอกสักเท่าไหร่นะการเที่ยวสะพานกระจกนะครับมันก็จะสวยที่สุดในวันที่ฟ้าเขาเปิดแบบที่ทำให้เราเนี่ยมองเห็นความสูงมองเห็นวิวได้อย่างชัดเจนใช่ไหมซึ่งพอเรามาถึงเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะทุกคนหมอกเนี่ยฟุ้งไปทั้งเขาเลยแต่เราก็ยังมีความหวังอยู่นะครับตอนนั้นนะคิดกันว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยไม่แน่หมอกมันก็อาจจะหายไปก็ได้หรือว่าเราขึ้นไปสูงพอมันก็อาจจะเป็นทะเลหมอกก็ได้เราคิดแบบนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปซื้อตั๋วสำหรับการเข้าชมสะพานแก้วกันนะครับทุกคนทางเข้าของที่เที่ยวธรรมชาติจีนนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะคล้ายๆกันอย่างที่เห็นนะครับเหมือนทางเข้าสวนสนุกอะไรแบบนั้นเลยเนาะและแทบจะทุกที่เนี่ยเขาก็จะมีที่สแกนกระเป๋าด้วยนะทุกคนเหมือนที่สนามบินนะครับหลังจากผ่านจุดตรวจกระเป๋ากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินอีกนิดหน่อยนะก็เดินชมธรรมชาติสวยๆไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาเจอกับinformation ขนาดใหญ่นะเหมือนห้องรับรองเป็นโดมขนาดใหญ่เลยไกด์เขาก็จะปล่อยให้เราเนี่ยเข้าห้องน้ำแล้วก็ทำธุระส่วนตัวกันตรงนี้นะครับซึ่งคำแนะนำของไกด์ทั้งไทยและจีนเนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยบอกพวกเราไว้ก่อนแล้วว่าห้ามเราเข้าห้องน้ำที่อื่นเด็ดขาดนะไม่ว่าจะเป็นตรงห้องน้ำที่จอดรถหรือว่าตรงห้องน้ำก่อนที่เราจะซื้อตั๋วห้ามเข้าเลยให้มารอเข้าตรงจุดนี้นะครับเพราะว่ามันสะอาดกว่าซึ่งมันก็สะอาดจริงๆตามที่เขาว่านะครับเข้าห้องน้ำกันครบทุกคนนะครับเราก็เดินลงบันไดกันลงมานะจากตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่สแกนตั๋วนะครับซึ่ง
ือว่าเป็นการเข้าสู่สะพานแก้วกันอย่างเป็นที่เรียบร้อยมาดูที่ภาพรวมของสะพานแก้วกันดีกว่าครับทุกคนสะพานแก้วจางเจี้ยเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเลยนะครับมันก็คือแกรนด์แคนยอนนะฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆเห็นในภาพเนี่ยเพื่อนๆจะเข้าใจได้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยที่เรา2คนกำลังยืนกันอยู่กำลังเดินกันอยู่เนี่ยถือเป็นจุดสูงสุดของแกรนด์แคนยอนแล้วนะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเดินขึ้นเขาปีนเขาหรือว่าจะต้องเดินไปนั่งกระเช้าหรือว่านั่งรถอุทยานต่ออะไรแบบนั้นอีกแล้วนะไม่มีแล้วนะครับเราจอดรถกันตรงนี้เดินมาซื้อตั๋วกันตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าห้องน้ำกันที่อินฟอร์เมชันกันตรงนี้แล้วก็เดินอีกนิดหน่อยเนี่ยก็เจอสะพานแก้วกันแล้วนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าจุดที่เป็นหุบเหวลงไปที่ตัวสะพานแก้วเขาทอดข้ามผ่านเนี่ยแท้จริงก็คือดินที่มันถล่มลงไปเป็นแกรนด์แคนยอนให้น้ำไหลผ่านอะไรแบบนั้นนั่นเองนะครับเดินมาถึงฮอขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอาคารสำหรับการเปลี่ยนถุงเท้าครับเพื่อนๆซึ่งก็เหมือนกับทุกที่นะครับเจ้าถุงเท้าที่ว่าเนี่ยก็เป็นถุงเท้าที่ใส่สำหรับคุมรองเท้าของเราทั้งใบได้นั่นเองนะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เท้าใหญ่ก็อย่าลืมขอถุงเท้าขนาดใหญ่กับพนักงานเขานะครับถึงแม้เราจะพูดสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็สามารถทำมือบอกเอาใหญ่ๆใหญ่ๆอะไรแบบนั้นได้นะฮะผมลืมบอกเพื่อนๆไปนะครับตั้งแต่เรามาที่นี่เนี่ยสำหรับการท่องเที่ยวที่สะพานแก้วเนี่ยเราไม่ได้เสียเงินค่าตั๋วหรือมีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมนะครับการมาเที่ยวทั้งหมดของสะพานแก้วนั้นนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยรวมไปกับทัวร์เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากใส่ถุงเท้ากันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยออกจากอาคารมาลักษณะมันก็จะเป็นเหมือนสเตเดียมนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเหมือนเป็นที่สำหรับการนั่งดูแสดงโชว์อะไรแบบนั้นเนาะแต่เราคงไม่ได้ดูกันนะเดินลงจากสเตเดียมเนี่ยก็จะเจอกับสะพานแก้วขนาดใหญ่เลยในกล้องเนี่ยดูเหมือนไม่ใหญ่ใช่ไหมแต่ของจริงเนี่ยมันใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะเพื่อนๆมันสามารถมีรถขับผ่านไปได้เลยอ่ะเห็นก็บอกว่ามีการแบบขับรถข้ามผ่านกันด้วยนะเป็นการโชว์ในตอนนั้นนะครับมีการนั่นแนะกันไว้กับไกด์ท้องถิ่นนะครับเขาบอกว่าอยากให้พวกเราเนี่ยอย่าพึ่งถ่ายรูปหรือว่าอย่าพึ่งเที่ยวสะพานแก้วนะครับให้เราเดินตามเขาไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวด้านในกันก่อนนะโดยการเที่ยวด้านในเนี่ยเราจะมีคิวสำหรับการไปเล่นเครื่องเล่นชนิดหนึ่งนะฮะซึ่งถือเป็นเครื่องเล่นสำหรับการทำความเข้าใจในสถานที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับเครื่องเล่นที่ว่าเนี่ยไกด์เรียกมันว่าบอลลูน4มิตินะครับทุกคนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เดาไม่ถูกกันว่าไอ้บอลลูน4มิติเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงอะนะเดินเข้ามาถึงอีกฝั่งนึงนะครับเราก็จะเดินตามไกด์เข้าไปเรื่อยๆนะฮะเหมือนเป็นอาคารขนาดใหญ่ของอีกฝั่งนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีที่สำหรับการติดต่อซื้อตั๋วสำหรับเล่นเครื่องเล่นต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเล่นแบบแอดเวนเจอร์แบบสุดๆไปเลยนะปีนผาเลาะหน้าผาสไลเดอร์ที่เป็นกระจกอะไรแบบนั้นนะซึ่งทุกอย่างเนี่ยเสี่ยงในเรื่องของความสูงหมดเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาถุงเท้าไปคืนพนักงานเขาอะนะครับจากนั้นเราก็เดินผ่านสวนพฤกษชาติขนาดใหญ่ตรงนี้เนี่ยก็เดินได้หนึ่งเหนื่อยไหมนะสำหรับพ่อแม่หรือว่าคนแก่ๆเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นไม่ต้องตกใจนะครับเดินกันสบายๆแค่ระวังความลื่นก็พอแล้วนะเดินชมนกชมไม้กันไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมาเจอกับอาคารขนาดเล็ก1อาคารนะครับเพื่อนเดินมาก็พกน้ำมาด้วยนะครับจะดีมากเลยกระเป๋านี้ตัดกับชุดเลยนะสีใหม่สีกระเป๋าใหม่ทุกทริปนะคะใครอยากมีกระเป๋าสวยๆอย่างนี้แวะมาที่ร้านขายกระเป๋าก็ได้นะคะเพื่อนๆเพจชื่อกระเป๋าแบรนด์เนมบายชิวจ้าเธอเปลี่ยนเธอเปลี่ยนในนี้ยังอะไรเปลี่ยนชื่อเพจแล้วเปลี่ยนแล้วใช่ไหมใครที่หาเพจก็ไม่เจอทักอินบ็อกซ์พวกเราไปเจอนี่มาได้เลยเดี๋ยวก็ส่งเพจกระเป๋าให้นะจ๊ะเพื่อนๆก็จะมีกระเป๋าสวยๆเปลี่ยนไปใช้เที่ยวทุกทริปขายอะไรบ้างคะกระเป๋าหมวกนาฬิกาอะไรอีกเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋าแบรนด์เนมนะฮะมือหนึ่งมือสองอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆมีหมวกแบบนี้ก็มีนะเจ๊ตัดครับผมหมดเวลาโฆษณาครับเร็วมากช้ามากพูดช้ามากให้โอกาสก็พูดช้ามากเป็นเจ้าของนะเป็นเจ้าของช่องต้องได้เยอะๆสิหมดเวลาช่วงโฆษณาทำมาหากินกันแล้วนะครับใครเอ็นดูพวกเรานะชอบกระเป๋าแบรนด์เนมก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับกราบขอบคุณนะตรงนี้ด้วยนี่คือท่อน้ำเลี้ยงของพวกเราที่เอาไว้หาเงินสำหรับการมาเที่ยวของพวกเราเลยนะครับมาถึงการเที่ยวของเรากันต่อนะครับอาคารหลังเล็กที่เรายืนอยู่นะตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นตึกสำหรับการเล่นเครื่องเล่น4มิติครับทุกคนซึ่งพอถึงคิวของพวกเราเนี่ยพวกเราก็จะไปเลี้ยงแถวต่อคิวเข้าไปในห้องนึงนะครับห้องนี้เนี่ยก็จะมีตะกร้าบอลลูนจำลองนะครับเป็นแบบจำลองไม่ใช่ของจริงนะฮะแต่เหมือนของจริงมากเลยเป็นตะกร้าเล็กๆนะครับที่สามารถเข้าไปได้เนี่ย4คนแล้วก็มีแว่น VAR เนี่ยให้เราใส่นะครับตัวเครื่องเล่น4มิตินะครับต้องบอกก่อนเลยว่าดีกว่าที่คิดมากๆเลยนะทุกคนคือมันโคตรดีแล้วก็โคตรสนุกเลยแหละไม่ปวดหัวด้วยนะครับแล้วก็มีความหวาดเสียวเนี่ยพอประมาณเลยทีเดียวเรียกเสียงกรี๊ดกราดได้จากทุกคนได้ตลอดเลยแต่ก็นั่นแหละนะฮะเรารู้ว่ามันปลอดภัยไงเราก็เลยวางใจแล้วก็สนุกไปกับมันได้ใช่มั้ยสปอยเล็กๆในเรื่องราวของภาพ4มิตินะครับคือเป็นการพาพวกเราเนี่ยผจญภัยไปในอุทยานแห่งชาติ
าจางเจี้ยนะครับเราจะได้เห็นมุมมองในมุมสูงของสะพานกระจกบินทะยานลงไปในแกรนแคนยอนทะลุน้ำทะลุน้ำตกผ่านถ้ำผ่านธรรมชาติที่สวยงามอะไรแบบนั้นนะครับที่สำคัญคือเราเนี่ยสามารถมองไปได้ในทุกมิติทั้ง4มิติเลยนะครับคือมองพื้นก็เห็นความสูงนะครับมองบนฟ้าเราก็จะเห็นฟ้าเหมือนเราอยู่บนลูนจริงๆอะไรแบบนั้นนะครับโดยรวมแล้วคือมันสนุกมากๆและที่สำคัญนะครับทุกๆคนในทริปเนี่ยก็สนุกเช่นกันนะไม่มีใครไม่ชอบเจ้าเครื่องเล่นนี้เลยนะครับในวันนั้นยังไงดีนะทำไม่ดีนะทำไม่ดีโอ้ยมันคุ้มสนุกแต่พี่แค่เหมือนดูภาพด้วยพี่โน้ตตอนแรกอะเอาจริงดูนี่คุ้มเลยครบแล้วครบแล้วดูดูเออของจริงนะพี่นันของจริงมองไม่เห็นเลยวันนี้เจอหมอกมากเจอน้ำมากเตือนโอ้สวยมากเพื่อนเพื่อนโอ้ยดีมากมีแต่พี่พี่บอกว่าดีทุกคนนี่บอกเลยว่ากระเช้าเราคุ้มมากอุ้ยนี่ไงตรงนี้มีคนอยากดูอีกรอบเพื่อนได้เห็นไหมเพื่อนมันดีจริงมีแต่คนอยากเบิ้ลโอ้ยจบไวมากคือความรู้สึกเราไวไปเลยอ่ะโอ้ยมันดีก็คือเมื่อกี้ที่เราเล่นอ่ะมันจะเป็นกระเช้าวีอาร์เนาะก็คือภาพสมจริงพอเพื่อนใส่แว่นปุ๊บมันจะเหมือนกระเช้าอ่ะลอยขึ้นเหมือนเราอยู่บนกระเช้าจริงๆเลยขึ้นไปดูวิวรอบๆรอบแล้วรอบชนิดที่แบบ360คือรอบแถวนี้ต้องบอกว่ารอบแถวนี้รอบไม่แล้วก็คือเวลาที่เราหันไปทางไหนก็แล้วแต่เห็นภาพทุกภาพไอ้ทุกมุมไม่ใช่แค่360เนาะแล้วก็มันทําเสมือนจริงมันมีแบบฉากที่เค้ากี้กันหนักๆค่ะเพื่อนๆคือตอนที่โดดบันจี้จัมมันเสมือนว่าเราโดดบันจี้จัมโอ้ยอันนั้นน่ากลัวมากคือเราจะได้เห็นสภากระจกวันที่ท้องฟ้าสวยสุดข้างล่างของแกรนแคนยอนในถ้ำในน้ำตกคือทะลุน้ำตกอะไรแบบนั้นข้างล่างว่าข้างล่างเนี่ยเขามีอะไรเที่ยวบ้างมีกระทั่งเรือนำเที่ยวมีคือเราก็จะแบบคือเราเหมือนอยู่บนลูนเราก็จะเกาะแต่ว่าบางจังหวะแล้วมันจะเป็นแบบขี่พายุทะลุฟ้าทะลุกำแพงอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะตกใจนิดนึงเฮ้ยแต่มันออกมาจากอาคารสำหรับการเล่น 4D แบบสนุกสนานนะครับเราก็เดินกลับไปที่สะพานกระจกกันลืมเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าระหว่างทางเดินจากสะพานกระจกมาที่ที่เราเล่นบอลลูน4มิติเนี่ยก็จะมีระเบียงแก้วด้วยนะทุกคนซึ่งก็แบบที่เห็นในภาพเลยนะก็คือหมอกมันฟุ้งนะครับเล่นงานพวกเราก็เลยมองไม่เห็นวิวอะไรเลยแต่โดยปกติแล้วสำหรับที่นี่เนี่ยเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยเอามากๆอีก1จุดนะถ้าเพื่อนๆได้มาเนี่ยหรือว่าใครเคยได้มาแล้วเจอวิวดีๆเนี่ยอวดให้เราฟังหน่อยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับตรงนี้พวกเราเดินออกจากตรงนั้นนะครับแล้วก็ต้องไปยืมถุงเท้าเขาอีกรอบนะครับในจุดที่เขามีให้ยืมถุงเท้านะจากนั้นเนี่ยครัวเขาก็ปล่อยให้เราถ่ายรูปเล่นกันตามอัธยาศัยนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะให้กูเกาเขาทำชาเลนจ์ด้วยกันเดินโอ้แล้วมันจะไม่เดินเองล่ะนะฮะในตอนนี้เขาถ่ายรูปกันใหญ่เลยป่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปแถวกลางๆกันฮะไปฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำชาเลนจ์นะผมจะเดินตรงขอบตรงนี้นี่ผมจะเดินตรงขอบตรงนี้นะแล้วครูก็จะเดินตรงกลางนี่ทุกคนเห็นไหมชิลมากขอบอกเลย บอกเลยว่าแผ่นต่อไปเพื่อนๆหน้าตรง หน้าเชิดไป แผ่นต่อไปนี่เป็นแผ่นที่เสียวมากๆห้ามมองคนไทยก็ถ่ายรูปกันนะตอนนี้คลองบันไดกันไปแล้วเพียงแต่ว่าซ้ายขวาเป็นยังไงทุกคนให้ดูนะหมอกฮะเดินหน้าตรงนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมครับเพื่อนๆก็แต่ละคนก็ถ่ายรูปกันอยู่นะครับสะพานก็เป็นสะพานกระจกที่แข็งแรงเขาเคยเอารถ 4Wheel กันมาทดลองขี่วันนี้แล้วนะทำชาเลนจ์อะไรเงี้ยเธอกระจอกกระจอกตรงกลางมันไม่เสียวเพราะว่าตอนนี้มันเป็นหมอไม่เห็นอะไรเดี๋ยวรอบนี้เราอยู่ตรงกลางๆกันเพื่อนเดี๋ยวขออนุญาตหยุดถ่ายรูปกันก่อนนะถึงจะไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็ต้องถ่ายนะอยากถ่ายพื้นสักอันที่มันเห็นหน้าผาจนแล้วจนรอดนะครับน้องหมอกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะทุกคนอยู่กันเต็มไปหมดเลยนะก็เลยมองไม่เห็นวิวกันเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่มาแล้วนะก็ต้องถ่ายรูปกันสักหน่อยตามภาษาพวกเราไปเจอนี่มานะครับได้รูปมาอวดเพื่อนๆกันแบบนี้นะครับว่าแล้วเนี่ยขออวดไปเลยทั้ง3รูปแล้วกันนะผมไปหาข้อมูลมาให้นะครับสำหรับค่าตั๋วของการเข้าชมเข้าเที่ยวที่สะพานแก้วนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆอยากจะมาเองนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเจ้าทริป CFD 03เนี่ยที่เราจ่ายไป 12,888 บาทจะมีค่าตั๋วค่าเข้าอะไรแบบนี้เนี่ยอยู่เท่าไหร่นะผมไปสืบมานะครับก็ค่าตั๋วนะในการเที่ยวแค่สะพานนะครับจะอยู่ที่219หยวนนะครับหรือ1,075บาทประมาณนั้นส่วนค่า 4D เนี่ยผมหาไม่เจอนะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยไม่รู้ว่าเขารวมอยู่ในนั้นหรือเปล่าแต่ผมเดา
ราว่าไม่รวมนะน่าจะต้องเสียเพิ่มซึ่งการมาที่สะพานแก้วด้วยตัวเองแห่งนี้เนี่ยเราสามารถนั่งรถบัสมาได้จากที่สู่รถบัสทางไกลที่ดาวทาวในตัวเมืองจางเจี้ยนะฮะส่วนเรื่องที่ว่าสะพานแห่งนี้เนี่ยเป็นสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลกเป็นสะพานแก้วที่สูงที่สุดในเอเชียผมหาข้อมูลแล้วนะครับมันคุ้มเคือมากผมก็เลยไม่ได้พูดเรื่องนี้กับเพื่อนๆหรือว่าไม่ได้บอกเล่าเรื่องเหล่านี้ให้เพื่อนๆฟังนะครับเอาเป็นว่าที่เนี่ยมันสวยแล้วก็น่าเที่ยวมากๆนะครับโดยเฉพาะในวันที่ไม่มีหมอกเนี่ยสำหรับที่นี่แล้วเนี่ยไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดเลยถ้าใครได้มีโอกาสสักครั้งในชีวิตเนี่ยอยากให้มานะครับไม่เชื่อเพื่อนๆลองหารูปดูในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะซึ่งผมหาให้เพื่อนๆดูได้แต่เอามาลงไม่ได้นะเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะครับสาธิตการเดินให้ดูแบบคนได้รับแบบไม่กลัวเหรอเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเห็นแล้วทำไมหน้าเธอ หน้าเธอต้องลงไปด้วยไม่ใช่เธอให้แต่เพื่อนๆดูเดินก็พอเลยเกลียดเพื่อนเห็นไหมเห็นเป็นกล้าของผมเกลียดด้วยผมชอบกล้าของผมเธอทำเป็นกล้าเดินหน้าตรงใช่ไหมเกลียดถ่ายรูปเล่นกันอยู่สักพักกันนะครับเราก็ออกจากสะพานแก้วแกงแคนยอนจางเจี้ยกันนะครับขึ้นรถบัสแล้วก็นั่งย้อนกลับมานะครับมากันที่เขตที่ชื่อว่าเขตอู่หลิงยู่เหวียนนะครับใช้เวลาการเดินทางอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับทุกคนเขตอู่หลิงยู่เหวียนเนี่ยตั้งอยู่ใจกลางระหว่างเมืองจางเจี้ยกับสะพานแก้วแกงแคนยอนนะครับเขตแห่งนี้เนี่ยถือเป็นประตูสู่การเที่ยวหุบเขาอวตารแล้วก็เป็นประตูสู่การเที่ยวอุทยานแห่งชาติจางเจี้ยแล้วนะฮะเขตอู่หลิงยู่เหวียนเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆที่มีความเจริญโคตรเลยทุกคนเรียกง่ายๆว่าเป็นเมืองสำหรับการท่องเที่ยวเป็นเมืองของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพราะว่าเขตแห่งนี้เต็มไปด้วยโรงแรม 3-5 ดาวเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากผมเรียกเขตนะซึ่งจริงๆจะเรียกเมืองก็ได้นะร้านอาหารเนี่ยก็เต็มเมืองไปหมดเลยนะทุกคนร้านค้าร้านขายของฝากอะไรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยเต็มไปหมดเลยถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยสภาพแวดล้อมนะครับเหมือนเมืองปลายที่แม่ฮ่องสอนครับทุกคนเพราะมีภูเขาเนี่ยเต็มไปหมดแต่ความเจริญเนี่ยเหมือนพัทยาแล้วก็เหมือนภูเก็ตอะไรแบบนั้นเลยฮะซึ่งเขตอู่หลิงยู่เหวียนเนี่ยเราจะพักกันที่นี่เนี่ย1คืนนะครับมาครับเพื่อนๆตอนนี้เราลงมาจากที่สะพานกระจกแล้วเนาะแล้วก็ลงมาอยู่ที่เมืองจางเจี้ยเจี้ยที่เป็นส่วนของชานเมืองชานเมืองนี่แบบว่าเจริญมากคือจะบอกว่าคล้ายๆตรงนี้เหมือนกับเป็นอำเภอที่เป็นอำเภอของท่องเที่ยวอ่ะอำเภอที่เขารู้ว่าเออฉันมีสะพานกระจกนะมีใกล้ๆกับภูเขาอวตารนะครับแถบนี้ทั้งหมดนะเพื่อนๆก็เลยเป็นตึกราบ้านช่องแล้วก็เป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินอาหารกันเพื่อนนี่คือเป็นเหมือนภัตตาคารแล้วเนี่ยว้าวอร่อยมากเพื่อนๆเหลือเชื่อเลยอุ้ยเพื่อนๆทริปนี้เป็นทริปที่พี่คิดเติมข้าวไม่หยุดไม่ย้อนอาหารเนี่ยโดยเฉพาะหมูผัดพริกนะเดินดีๆหมูผัดพริกอ่ะโอ้โหคือแบบหมูผัดพริกอร่อยจริงเหมือนของไทยอ่ะเนาะรสชาติเหมือนไทยเป๊ะ CFD 03ทริปนี้บอกเลยอาหารนี่คือแบบโอ้โหใครอยากตามพวกเรานะคะไปเซิร์ชรหัสใน Google ก็ได้ง่ายๆเลย CFD 03ได้ตามนี้เลยไม่อวยไม่อวยผมเป็นคนกินยากต้องขอยอมรับใช่พี่คิดกินยากมากครับคิดถึงขนาดเติมข้าวนี่ไม่ธรรมดานะคะถือว่าถูกปากเลยแหละปัดเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อแล้วจ้าไฮไลท์ที่สุดของทริปนี้ฮะเขาเออยังไม่บอกดีกว่าบอกไปเถอะเขาอวตารโถหลังจากกินข้าวกลางวันกันเสร็จนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เวลาไปประมาณสักบ่ายสองแก่แล้วทุกคนทัวร์เขาก็พาเรานะครับเข้าไปที่ใจกลางเมืองหรือว่าใจกลางเขตอู่หลิงยู่เหวียนนั่นแหละนะฮะจากตรงนี้เนี่ยถ้าเอาตามแผนท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนนะเขาก็จะพาเราเนี่ยเข้าโรงแรมแล้วก็นอนพักผ่อนกันหรือว่าถ้าใครจะไปเดินเล่นไปช้อปปิ้งในแถวๆรอบๆโรงแรมเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับซึ่งจากตรงนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะเที่ยวกันต่อนะครับเราจะต้องแอดออนเสียเงินเพิ่มนะทุกคนสำหรับการไปเที่ยวที่หุบ
เขาอวตารเรียกง่ายว่าเป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งในทริปนี้นะครับก็มีด้วยกันถึง10คนนะที่จะไปเที่ยวกันต่อกับพวกเรานะฮะรถบัสเขาก็พาเรามาส่งในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าที่เขาพาเรามาลงเนี่ยคืออะไรนะครับมันเหมือนเอเวนิวเป็นลานกว้างๆอยู่ใจกลางเมืองเลยเพื่อนๆส่วนเพื่อนๆ6คนที่เหลือนะครับก็มีไกด์ไทยเนี่ยเขาพากลับโรงแรมไปนะครับบอกราเพื่อนๆชาวทัวร์นะฮะเราแป๊บนึงแยกกันออกมาทั้งหมด10ท่านนะฮะ10คนนี้เราจะไปที่เขาอวตารกันนั่นเองนี่ตอนนี้เพื่อนๆดูนี่ดิดูรอบๆตรงนี้สวยมากฮะสวยมากมีเจดีย์ด้วยแต่จริงๆเราไม่ได้มาเที่ยวตรงนี้นะแต่ตรงนี้เพิ่งรู้ว่าตรงนี้สวยมากเหมือนเป็นอเวนิวเหมือนเมืองโบราณแบบบ้านโบราณอะไรเงี้ยใช่ตรงนี้มี KFC มี Starbucks ด้วยอ๋อสิเออที่เรามาตรงนี้จตุรัสตรงนี้เนี่ยนะเพื่อนๆเรามาเพื่อจะแยกกันขึ้นรถแยกกันไปโดยตอนนี้ค่ะเพื่อนๆเนื่องจากในโปรแกรมเรามันเป็นอย่างนี้มันมีโปรแกรมเขาเรียกว่าโปรแกรมแอดออนละกันแล้วแต่ความสนใจซึ่งตอนนี้ที่เราจะไปก็คือเขาเรียกว่าเขาอวตารไม่บังคับเอาตามความสนใจใครอยากไปเนาะในกรุ๊ปเรามีคนสนใจทั้งหมด10คนเราก็เลยแยกมาเหมือนเมื่อวานนะฮะที่เราไปดูโชว์นั่นไม่ได้อยู่ในโปรแกรมคือเพื่อนๆจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเช่นเดียวกับตรงนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าเพื่อนๆไม่จ่ายเงินเพิ่มเพื่อนๆก็นั่งรถกลับไปที่โรงแรมพักผ่อนแล้วก็อาจจะมาเดินแถวนี้ได้อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปถ้าไม่ไกลจากโรงแรมก็อาจจะเดินออกมาจากแบบเดินเล่นแถวโรงแรมอะไรอย่างนั้นเนาะซึ่งพวกเราแน่นอนว่ามาแล้วเราต้องเก็บให้ครบนะครับขวามือในขับมีห้องน้ำข้าวห้องน้ำแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเจอกันที่ตั้งไหนถ่ายเอ็กซเรย์ตั้งไหนตรงนั้นเลยครับอันนี้คือที่ขึ้นเขาอวตารนะฮะใช่ใช่ใช่เอาละฮะนึกว่าเป็นห้างอเวนิวอะไรสักอย่างพี่อะไรที่ขึ้นอยู่ในเมืองเลยเหรอประตูเอาเข้าไปยังโน่นนั่งรถเมล์ประมาณครึ่งชั่วโมงเข้าใจแล้วมาก็คือจุดสตาร์ทเริ่มต้นในการเข้าซื้อตั๋วก็คือที่นี่ครับกลางเมืองอีกแล้วกลางเมืองเลยอย่างที่บอกนะไม่น่าล่ะแถวนี้โรงแรมถึงเยอะไงเมืองท่องเที่ยวอ่ะเนอะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวอ่ะไม่ครับคุณแม่เข้าไปข้างในเลยครับเดี๋ยวตามกันไปสแกนตั๋วโดยเมื่อวานอ่ะที่ไกด์แล้วคร่าวๆเดี๋ยววันนี้เราค่อยสรุปให้ฟังเพียงแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยเราต้องขึ้นหลายต่อกว่าที่เราจะไปถึงยอดสูงบนนู้นเลยเนาะมีรถมีลิฟต์มีอะไรหลายแล้วก็มีรถอีกรอบนึงอะไรเงี้ยมีเดินอีกเป็นกิโลเลยฮะถูกต้องเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปถึงเขาอวตารยังไงบ้างนะครับไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆไปครั้งแรกเหมือนกันนะเดี๋ยวครั้งแรกงงอยู่เหมือนกันตอนนี้กำลังเรียบเรียงอยู่จากตรงนั้นนะครับไกด์เขาก็จะแยกตัวไปซื้อตั๋วให้เรานะครับการซื้อตั๋วเนี่ยเราจะต้องใช้พาสปอร์ตด้วยนะทุกคนอย่าลืมเตรียมไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินผ่านจุดสแกนกระเป๋ากันออกมานะครับก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ๆซึ่งเราก็จะแยกย้ายกันไปเข้าห้องน้ำนะทุกคนสำคัญมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเราผ่านตรงนี้ไปเนี่ยเราก็ต้องนั่งรถอีกประมาณ25นาทีเลยนะครับมันก็จะนานใช่ไหมเดี๋ยวใครจะปวดห้องน้ำก็เข้าสแตทตรงนี้เลยตรงโถงใหญ่ๆตรงนี้เนี่ยครับเขาก็จะมีที่นั่งให้เรานั่งรอนะมีตู้ power bank ให้เรายืมมีตู้ทำเหรียญที่ระลึกด้วยนะครับระหว่างรอเนี่ยก็นั่งเล่นอะไรพวกนี้ไปก่อนได้นะสักพักนึงนะครับไกด์เขาก็เอาตั๋วมาให้เรานะครับเราก็เอาตั๋วเนี่ยไปสแกนเข้าไปด้านในนะครับซึ่งพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับท่ารถใหญ่ๆหรือเพื่อนๆเหมือนท่ารถบขสเลยนะตื่นเต้นอ่ะนั่นน่ะสิอยากรู้ว่าจะเห็นอะไรข้างบนโอ้ยมันเป็นที่ที่อยากมามานานแล้วแล้วมันก็เลยแบบตื่นเต้นนี่แบกเป้มาอย่างหนักเลยนะเนี่ยดูกระเป๋าสวยอย่างนี้นะฮะไปซื้อกันได้นะครับที่เพจกระเป๋าแบรนด์เนม by ชิวจ้านะฮะตามลิงก์นี้นี่โฆษณานิดนึงนะฮะนี่คืองานหลักเราเลยนะรายได้หลักเราในการท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวครับครับผมจากตรงนั้นนะครับเราก็จะนั่งรถรวมของอุทยานไปกันอีกประมาณ25นาทีนะทุกคนตัวรถเนี่ยจะจอดหลายสถานีมากๆนะครับผมเดาว่าแต่ละสถานีเนี่ยจะเป็นจุดสำหรับการลงเพื่อไปเดินเที่ยวนะฮะซึ่งถ้าใครอยากเดินมากๆก็ลงสถานีแรกๆอะไรแบบนั้นส่วนสถานีหลังๆเนี่ยก็จะเดินน้อยหน่อยแต่ก็ต้องมีเสียตังค์เพิ่มนะครับซึ่งการเสียตังค์เพิ่มก็จะเป็นเรื่องของค่าบันไดค่าลิฟต์แก้วค่าโน่นนี่นั่นโหเยอะมากซึ่งสำหรับพวกเรา10คนเนี่ยเราจ่ายแอดออนไปครั้งเดียวนะครับเราจะไปลงกันสถานีที่ดีที่สุดนะแล้วก็เดินน้อยที่สุดแล้วสำหรับการไปดูหุบเขาอวตารนะครับทุกคนแต่ก่อนที่เราจะลงรถกันเนี่ยสิ่งที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นจนได้นะนั่นก็คือฝนตกนั่นเองนะครับเพื่อนๆโชคร้ายนิดหน่อยนะฮะทุกคนคือว่าฝนตกฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ลุ้นเอาว่าข้างบนจะเป็นยังไงนะอาจจะสวยก็ได้เดี๋ยวไปดูกันนะฮะให้หยุดภาวนาตอนนี้ได้แต่ภาวนาให้ให้ฝนหยุดเจอทุกรูปแบบจริงๆเลยครบเลยมันสวยมากเพื่อนๆเห็นไหมสวยมากเลยครับ
มากแล้วฝนตอนนี้ก็แบบว่าเหมือนจะหยุดแล้วด้วยก็เลยแบบโอเคหน่อยเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยดูดีทุกคนดูหลังลงจากรถนะครับเราก็เดินไปที่อาคารสำหรับการขึ้นลิฟต์ไปด้านบนกันนะครับคือเราจะไม่ปีนเขาไม่เดินเขากันนะฮะทุกคนเราจะใช้ลิฟต์นะฮะเป็นทางลัดขึ้นไปเลยลิฟต์ตัวแรกนะครับก็จะเป็นลิฟต์ธรรมดานะครับเหมือนเป็นลิฟต์ในห้างอะไรทั่วไปนะขึ้นไปยังชั้นกลางนะยังไม่ได้ไปถึงชั้นบนสุดนะครับเพื่อที่จะไปยังจุดถ่ายรูปจุดแรกกันจริงๆแล้วจุดนี้สวยมากนะทุกคนยิ่งวันที่เราไปเนี่ยยิ่งโคตรสวยเลยเพราะว่ามันมีหมอกอยู่บนยอดเขาแล้วก็ดูแปลกตามากๆหาได้ยากนะไกด์บอกว่าไกด์เนี่ยแทบจะไม่เจออะไรแบบนี้เลยตรงนั้นเนี่ยเรายืนถ่ายรูปกันได้แค่ไม่นานเองประมาณ 3-4 นาทีเท่านั้นฝนก็กระหน่ำลงมาเหมือนแกล้งเราอีกรอบนะทุกคนงงมากแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หยุดเชื่อป่ะเพราะมันเป็นเหมือนเป็นก้อนก้อนนั่นแหละก้อนที่แบบว่าโอ้แต่มันแบบมันมาไปๆอ่ะมันสวยมากอ่ะสวยแบบไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะโคตรสวยใช้คำนี้เราไม่รู้ว่าเราจะดีใจหรือเสียใจดีที่เราเห็นแบบมันพร้อมหมอกอ่ะนึกออกปะเออใช่ใช่เดี๋ยวเรากำลังจะไปขึ้นลิฟต์แก้วนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นทางที่ต่อคิวขึ้นลิฟต์แก้วถึงตรงนี้นะครับเรากำลังจะไปขึ้นลิฟต์อีกตัวนะครับทุกคนซึ่งเป็นลิฟต์แก้วนะลิฟต์แก้วของเขาอวตารเนี่ยถือเป็นไฮไลท์การท่องเที่ยวของที่นี่นะครับซึ่งเราจะได้เห็นยอดเขาอวตารเนี่ยสวยๆจากการขึ้นลิฟต์ตัวนี้ลิฟต์เนี่ยจะไต่ความสูงจากความสูงกลางๆนะครับไปจนถึงจุดที่มองเห็นเขาอวตารได้ในจุดที่สูงกว่าฟังดูน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะฮะแต่ว่ามันก็ครับท่านไหนอยากถ่ายรูปเลยครับไม่เป็นไรส่งไปถ่ายคนเดียวพอฮะนี่ทุกคนเราอยู่ในลิฟต์แก้วเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนก็ไปรอดูกันนะฮะว่าเป็นยังไงเตรียมตัวเช็ดเลยนะอย่างที่เห็นเลยนะครับทุกคนหมอกเนี่ยฟุ้งไปหมดเลยนะเราเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยถือว่าโชคร้ายไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ของพวกเรานะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคิดบวกๆไว้นะครับเราเนี่ยยังมีวิวของเขาอวตารที่ใช้สำหรับการถ่ายหนังอวตารภาคแรกรอเราอยู่นะครับออกจากลิฟต์แก้วมานะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนท่ารถอีกท่านึงนะทุกคนจากจุดตรงนี้เนี่ยเราจะต้องนั่งรถต่อกันไปอีกนะครับเพื่อไปยังจุดที่เป็นไฮไลท์ที่ดีที่สุดของการมาที่เขาอวตารในวันนี้นะครับนั่นก็คือเขาอวตารที่แท้ทรูที่แท้จริงนั่นเองนะทุกคนนั่งรถกันต่ออีก 7-8 นาทีนะครับลงจากรถมาเนี่ยเราก็เจอความวุ่นวายนิดหน่อยนะทุกคนเพราะฝนเนี่ยมันเริ่มตกหนักมากขึ้นนะครับแล้วคนจีนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้พกร่มหรือเสื้อกันฝนกันมาก็เลยมาแย่งที่ในร่มเนี่ยที่มันเป็นท่ารถสำหรับการหลบฝนกันแบบยกใหญ่เลยนะครับจากตรงนั้นเนี่ยพวกเราในคณะเนี่ยก็ตกลงกันว่าเราจะไม่หลบฝนกันนะเพราะว่าทุกคนก็มีเสื้อกันฝนแล้วก็มีร่มเราก็เลยคิดว่าเราจะเดินไปกันต่อนะครับเพื่อไปถึงที่จุดหมายที่เราจะอยากมาชมกันนั่นก็คือจุดถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเขาอวตารนั่นเองตอนนี้ก็ได้ร่มมาแล้วฮะทุกคนก็เลยพอจะมาเล่าให้ฟังได้ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องเดินกันไปอีกนะเดินกันไปอีกประมาณ3นาทีเพื่อไปจนถึงจุดที่เป็นถ่ายทำภาพยนตร์อวตารทุกคนเดี๋ยวว่าฝนมันตกมากแล้วก็ตอนนี้กล้องที่ปลอดภัยสุดก็คงจะเป็นเจ้าโกโปรตัวนี้ที่พอจะเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ตายในภาวะสถานการณ์แบบนี้เนาะเรื่องฟุตเทจสวยๆดิตัดไปก่อนขอละไปก่อนเด้อแล้วก็มีเจ้า iPhone อีกตัวนึงซึ่งจริงๆตอนนี้มันยังไม่ได้มืดมากขนาดนี้นะมันไม่ควรมืดจะขนาดนี้แต่ในโกโปรมันมืดใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่โกโปรมืดที่นะฟ้ามันมืดก็อย่างที่เห็นเออฟ้ามันมืดฟ้ามันมืดมากนะตรงนี้เราเดินมาหนึ่งมาถึงจุดห้องน้ำเลยถ้าใครจะแวะห้องน้ำก็แวะได้ไปฮะเดี๋ยวเราจะเดินกันอีก2นาทีฮะจากตรงห้องน้ำตรงนี้เนาะไปตรงจุดที่เป็นถ่ายทำอวตารมาแล้วอะฮะจะมายืนรอหลบฝนก็ยังไงอยู่ก็เลยเนาะทุกคนก็ไม่มีใครถอยนะจ๊ะไปให้ถึงฮะไปดูกันกลายเป็นว่าที่นี่อ่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาบอกมีเดิน2โลอะไรเงี้ยคือเดินง่ายเออมันเป็นทางสบายๆเพราะมันเป็นทางธรรมดาไม่ได้เป็นทางแบบไม่ได้เป็นทางบันไดอะไรเงี้ยเมื่อเช้ายังเดินเหนื่อยกว่าเลยฮะอันนี้ก็คือเดินง่ายๆฮะหูยเฮ้ยสวยหูไว้ก่อนหูไว้ก่อน
มาถ่ายเดี๋ยวไม่ทันทุกคนมาถึงแล้วสวยมากอุ้ยคนลุกคนลุกคนพองเฮ้ยจริงๆนะพอมันมีหมอกมันยิ่งสวยเนาะกลายเป็นว่ามันสวยขนาดนี้เลยใช่โอ้โหจริงๆมันมีอีกหลายยอดนะเพื่อนๆเพียงแต่ว่าใช่มันยอดยอดเขาบอกว่ามันแบบเหมือนแบบทหารยืนอะไรอย่างนี้เลยนะเพราะมันแบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะสวยมากค่ะเดี๋ยวจะพยายามถ่ายฟุตเทจไปให้ดูได้มากที่สุดเนาะด้วยสิ่งที่มีการฝนได้แต่ว่าโหคือถ้ามันด้านนะเพื่อนๆเราจะเห็นแบบถ้าหมอกมันลงต่ำไปอีกนิดมันก็จะเห็นเนี่ยเห็นยอดที่มันพ้นมาไหมเพื่อนๆอันนั้นน่ะคือแบบเป็นยอดทั้งนั้นเลยว่าตรงนู้นมีเดินไปสามารถเดินไปตรงนู้นได้ด้วยเออใช่เดี๋ยวถ่ายซูมมาจากตรงนู้นเลยเขาจะได้เรียกว่าเป็นความโชคดีบนความโชคร้ายเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆถึงฝนมันจะตกแล้วก็การเที่ยวมันจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับแต่เมื่อถึงจุดหมายแล้วเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นว่าหุบเขาอวตารที่เราอยากจะมามากๆในวันนี้เนี่ยสวยแปลกตากว่าทุกวันเลยนะครับทุกคนไกด์เนี่ยบอกว่าเขาไม่ค่อยได้เจอหรือว่าไม่ค่อยได้เห็นยอดเขาอวตารที่มีหมอกแบบนี้เลยสักครั้งนะฮะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเห็นเป็นวิวโล่งๆนะครับการได้มาเจออะไรแบบนี้เนี่ยมันก็แปลกดีเหมือนกันได้เห็นฟิลที่มันสวยไปอีกแบบนะครับทุกคนเราเนี่ยเที่ยวกันอยู่บนนั้นประมาณ2ชั่วโมงนะครับเราก็เดินกันไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนแค่โลเคชั่นในการถ่ายรูปไปนะครับบนยอดหุบเขาแถวนั้นวิวมันก็คล้ายๆกันหมดนะครับอย่างที่เห็นก็ด้วยความที่ฝนมันตกด้วยแหละการที่เราจะยืนชิวๆถ่ายรูปเนี่ยมันก็ยากหน่อยเนาะแถมบางทีจะถ่ายรูปเนี่ยเราก็ต้องรอให้หมอกมันพัดออกไปด้วยเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยหมอกมันก็บังวิวหมดเลยการเที่ยวมันก็เป็นแบบนี้นะครับคาดเดาอะไรไม่ได้เสมอๆนั่นแหละสุดท้ายก็มีแต่เราเท่านั้นแหละนะครับที่จะทำตัวให้สนุกไปกับมันนะครับในเมื่อเรามาแล้วเนาะถ้ามัวแต่มานั่งนอยว่าทำไมฟ้าไม่เปิดทำไมฝนถึงตกมันก็คงจะหมดสนุกแน่ๆเลยนะครับทริปมันจะดีแค่ไหนนะทุกคนบางทีเนี่ยตัวเราเองเนี่ยก็เป็นคนกำหนดฟิลนั้นๆได้นะหลังจากนั้นนะครับพวกเราเนี่ยก็กลับกันนะฮะทุกคนก่อนกลับเนี่ยก็โชคดีนะครับไปเจอร้านขายของนะครับร้านขายของที่ระลึกอะไรแบบนั้นเนี่ยงานนี้ก็เลยได้แมกเนตติดตู้เย็นซึ่งเป็นของสะสมของบ้านเราครอบครัวเราเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยพวกเราก็จะซื้อเอาไว้นะครับเพื่อไว้ดูว่าเคยไปที่ไหนมาบ้างอะไรแบบนั้นนะฮะได้มาในราคา30หยวนนะครับหรือว่าประมาณ150บาทราคาสูงหน่อยแต่ก็ต้องซื้อนะฮะตอนนั้นเนี่ยเพราะน่าจะไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วนะเป็นร้านท้ายๆแล้วที่เขากำลังจะปิดนะครับเวลาเราไปเมืองนอกนะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะเวลาเราไปกับทัวร์เนี่ยถ้าเจออะไรเนี่ยเรามักจะซื้อเลยทันทีนะจะไม่หวังบ่อหน้าเลยเพราะเกรงว่าจะหาไม่เจอนะครับหรือว่าไม่มีโอกาสได้ย้อนกลับมาที่เดิมอีกแล้วนะครับก็เจออะไรต้องซื้อไว้ก่อนเนาะหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็นั่งรถกลับมาด้านล่างนะครับเวลาตอนนั้นเนี่ยน่าจะประมาณ 5:50 เข้าไปแล้วเกือบ 6:00 นะครับเพื่อนๆเรียกว่าใช้เวลาในการเที่ยวเนี่ยเต็มเวลาเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับรถบัสของพวกเราเนี่ยก็มารับเรากลับโรงแรมนะครับโรงแรมในคืนนี้ของเราเนี่ยถือเป็นคืนวันที่3นะครับชื่อว่าโรงแรม Emperor Hotel นะเป็นโรงแรมระดับ4ดาวถือว่าใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับห้องเนี่ยกว้างขวางมากเตียงก็ใหญ่โตมากแถมนุ่มนอนสบายด้วยนะครับเตียงเนี่ยดูดวิญญาณสุดๆมีโต๊ะทำงานให้ด้วยผมชอบมากนะครับก็จะได้ถ่ายไฟล์วิดีโอหรือว่าชาร์จแบตอะไรตรงนั้นเนี่ยนอกจากนั้นก็ทั่วไปนะครับมีทีวีจอแบนมีอ่างให้แช่น้ำด้วยนี่ชอบมากมีตู้เย็นมาด้วยนะครับอ่ะตอนนี้นะฮะทุกคนเรามาทานข้าวเย็นกันนะฮะใช่นี่ร้านนี้เลยร้านบะเล่งเลยดูดีนะหมอกเยอะมากเมืองนี้ทั้งวี่ทั้งวันต้องบอกอย่างนี้อุ้ยร้านข้าวมีชานมไข่มุกครับล้อเล่งนะเธอทำไมเธอเล่นกับความอยากของเขาแบบนี้มันน่ารักเลยมีซุปเปอร์อยู่บนที่รักระวังรถร้านร้านดีร้านใหญ่โตฮะนี่ฮะเมืองเป็นเมืองในหมอกแล้วก็เมืองแบบล้อมรอบด้วยภูเขาสวยนะเนี่ยเมืองเนี้ยมากเมืองนี้นี่คือแบบสวยมากบรรยากาศดีมากๆเลยร้านอาหารเย็นวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะทุกคนโต๊ะจีนอีกแล้วนะครับอาหารเนี่ยหลากหลายประมาณ 8-9 อย่างนะมีข้าวโยกหมู3ชั้นนุ่มๆที่ละลายในปากนะครับเบคอนผัดแล้วก็ผัดผักอีก 2-3 อย่างนะครับมีไข่เจียวให้ด้วยแล้วก็มีข้าวนึ่งหน้าตาคล้ายๆขนมจีบอันนี้แปลกดีเพื่อนๆต้องลองเที่ยวกันมาเหนื่อยนะครับมื้อนี้ก็ดูจะเจริญอาหารกันทุกคนเลยคนที่ไปเที่ยวมาเมื่อกี้เนี่ยก็มาเล่าเรื่องที่ไปเที่ยวมาให้เพื่อนๆคนที่ไม่ได้ไปฟังออกรถออกชาติสนุกกันไปทั้งคณะนะครับหลังกินกันเสร็จนะครับเราก็ยังไม่ได้กลับโรง
แรมกันนะทุกคนทัวร์เขาก็ใจดีนะครับพาเราไปเดินเล่นนะครับซื้อของฝากที่ถนนคนเดินซีปู้เจียกันนะฮะถนนคนเดินซีปู้เจียเนี่ยเป็นถนนคนเดินที่สร้างมาใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของที่เมืองจางจิเจี้ยแห่งนี้นะครับซึ่งถนนเนี้ยเขาก็จะมีร้านค้าร้านอาหารร้านขายของฝากเพียบเลยรวมถึงมีร้านขนมร้านเบเกอรี่มีร้านชาหนุ่มด้วยนะเสื้อผ้าแล้วก็อื่นๆอีกมากมายให้พวกเราแวะซื้อกันนะครับแต่แบรนด์เสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นแบรนด์จีนนะจะไม่ค่อยมีแบรนด์แมสแมสให้เราซื้อนะครับตัวเขาก็ให้เวลาเราเดินเล่นประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับสายช้อปปิ้งเนี่ยก็ตามอัธยาศัยเลยนะจ๊ะตรงนี้อาหารการกินโรงแรมทางไอทัฟเวลเขาไม่เคยพร่องอยู่แล้วนะเขาจัดให้เราเต็มๆอยู่ละทริปจีนถือว่าโรงแรมอ่ะไม่น่าผิดหวังเพื่อนๆคือโรงแรมโรงแรมโรงแรมคือดีใช่เป็นลุ้นแค่อาหารเช้าพรุ่งนี้กันนะครับวันนี้เหนื่อยมากแล้วขออนุญาตไปนอนพักผ่อนนะผมต้องชาร์จแบตอะไรเยอะแยะเลยหลังจากเราไปไต่อวตารกันมาเหนื่อยมากโอเคสุดมากก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวพาไปรีวิวไลน์อาหารเช้าที่โรงแรมนี้กันนะจ๊ะวันนี้ฟันนี่ราตรีสวัสดิ์จ้ะอรุณสวัสดิ์ฮะทุกคนครับอรุณสวัสดิ์จ้าเช้าวันสุดท้ายของการเดินทางทริปจางเจียเจียกันเร็วทริปจางเจียเจียที่ชิวๆของพวกเรา โอ้โหเมื่อวานชิวมากกลายเป็นทริปแอดเวนเจอร์เฉยเลย นี่ให้ดูวิวของโรงแรมฮะโอ้โหดูดิอุ้ยหมอกสวยนะเมืองนี้มันเมืองแห่งหมอกจริงๆแต่ถ้าใครจะขึ้นไอ้อะไรนะพวกสะพานอะไรวันนี้นี่ก็ทำใจเลยน่าจะเหมือนเราเลยอุ้ยสวยเนาะสวยมากป่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆลงไปกินข้าวเช้ากันดีกว่าวิวแบบนี้นี่ก็เมืองไทยดีๆนี่เองใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะต้องนั่งรถยาวใช่แล้วเพื่อที่จะกลับช้างช้างช้างซางช้างซางเกือบ4ชั่วโมงครึ่งนะทุกคนเราก็จะได้ไปนอนบนรถกันอีกแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินให้อิ่มเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยโอ้ห้องอาหารใหญ่กันเนี่ยไปดูรายอาหารกันดีกว่ามาดูรายอาหารกันฮะข้าวผัดชัวร์วันนี้ข้าวผัดน่ากินดูน่ากินนะน่ากินดีกว่าไม่รู้น่ากินอ่ะทุกคนไปเลยค่ะเหมือนเดิมเลยเฮ้ยผัดนี่เส้นอ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เอาเส้นเหรอเป็นเส้นๆนะเหมือนผัดไทยเลยอ่ะอารมณ์ผัดซีอิ๊วอ่ะแล้วก็น้ำผัดแหมมะเขือเทศครับมะเขือเทศผัดไข่จ้ะเป็นมะเขือเทศแบบเป็นกุ๊กๆๆจนเป็นน้ำมะเขือเทศไปแล้วผัดไข่โซนมันโถกับซาลาเปามันโถแหละมันโถแล้วก็โซนพวกขนมปังต่างๆเนาะเค้กขนมปังปิ้งนะคะวันนี้ขออนุญาตไปเร็วหน่อยเพื่อนๆเพราะว่าเราตื่นสายใช่จ้ะอันนี้น่าจะเป็นเครื่องเคียงข้าวต้มส่วนใหญ่เป็นเครื่องเคียงข้าวต้มแล้วก็น้ำที่เนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมเอาน้ำเปล่าลงมาด้วยจากห้องเพราะว่าเขาชอบจะมีแต่น้ำร้อนส่วนใหญ่เป็นน้ำร้อนนะก็มีโซนคนมีโซนทำไข่ดาวโอเคอยู่ไข่ดาวแหละแล้วก็เขาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเหมือนราเมงใช่ก๋วยเตี๋ยววันนี้เหมือนราเมงเลยค่ะเออเขากินไข่ดาวกับราก๋วยเตี๋ยวกันนะก๋วยเตี๋ยวใช่สวัสดีค่ะคุณแม่อันนี้เป็นข้าวต้มข้าวต้มเขาจะมี2แบบนะครับเป็นข้าวต้มแบบธรรมดา1แล้วก็ข้าวต้มที่ออกเหลืองๆใส่ถั่วป่ะหรืออะไรฟักทองป่ะเพราะว่าอย่างโรงแรมตอนนั้นที่เราไปก็ฟักทองอ๋อแต่อันนี้ไม่แน่อาจจะเป็นโอเคแล้วก็ที่มีขาดไม่ได้ก็เป็นพวกข้าวโพดกับมันอ๋อวันนี้มีซุปด้วยซุปฟักนะครับก็มีเต้าหู้ผัดเป็นเต้าหู้ไข่ผัดนะอันนี้นะครับเมนูเนื้อไม่ค่อยมีนะยังไม่เห็นเลยน่าจะเป็นฟักทองผัดไอ้พุทราผัดผักอันนั้นไก่คาราเกะเหรอไก่คาราเกะฮะน่าจะใช่นะเป็นกลมๆนะแล้วก็ไส้กรอกแดงหมดแล้วเหรอฮะหมดแล้วนะหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเขาตักก่อนละกันเดี๋ยวไปที่รักอินเสิร์ตเดี๋ยวมือนี้นี่อะแดปได้ไม่มีโซสลัดนะไม่มีนะเออไม่มีไม่มีนะทางนู้นมีปะไม่มีแล้วไม่มีก็คือโอเคอะไม่มีแต่ไม่มีโซสลัดเฉยโอเคมีแค่นี้ครับทุกคนฮะหลังอาหารเช้าที่โรงแรมนะครับเราก็ขึ้นรถบัสกันเพื่อนั่งรถกันยาวๆกับเมืองฉางซานะครับทุกคนใช้เวลาไปประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆก็มาถึงนครฉางซากันตอนประมาณเที่ยงๆพอดีนะครับทัวร์เขาก็พาเราไปกินอาหารกลางวันอีกนะครับซึ่งอาหารเนี่ยก็อร่อยถูกปากเราเช่นเคยนะครับทุกคนทริปนี้เนี่ยอาหารจีนค่อนข้างที่จะรสชาติทานได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับใครที่จะไปเนาะพอเรากินข้าวกันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พาเราไปเดินเล่นนะครับในแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเมืองฉางซาผมไม่แน่ใจว่าผมบอกเพื่อนๆไปแล้วใช่ไหม
ราะว่านครฉางซาเนี่ยคือเมืองหลวงของมณฑลฮูนานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ของฉางซาเนี่ยก็ตามที่เห็นเลยเพื่อนๆคือใหญ่มากๆนะฮะอารมณ์คล้ายๆสยามสแควร์บ้านเราอะไรแบบนั้นนะครับทัวร์เนี่ยให้เวลาเราเดินช้อปปิ้งกันประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องเลือกเดินดีๆเพราะมันใหญ่มากจนเราเดินไม่ทั่วร้านอาหารหลายๆร้านเนี่ยถ้าเราไปต่อคิวเนี่ยมันก็จะนานมากเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะจ๊ะยังไงก็เลือกร้านดีๆถ้าหิวนะครับผมแนะนำนะครับร้านเสื้อผ้าในตึกนี้นะเพื่อนๆด้านในเนี่ยมีเสื้อผ้าแฟชั่นถูกๆแล้วก็สวยๆเยอะมากน่าซื้อมากนะครับใครที่เป็นสายแฟชั่นหรือเป็นสายพ่อค้าแม่ค้าที่อยากเปิดอินสไปร์เนี่ยก็ลองเข้าไปดูในนี้ได้นะครับในนั้นมีห้องน้ำด้วยนะครับด้วยความที่แหล่งช้อปปิ้งเนี่ยเราไม่ใช่เจ้าถิ่นใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อนข้างที่หาห้องน้ำยากมากๆถ้าเราเกิดปวดห้องน้ำนะครับร้านค้าหลายร้านเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะร้านพวกขายของฝากอะไรแบบนี้คนจีนยุคใหม่เนี่ยเขาก็จะเป็นเจ้าของร้านกันเขาก็เริ่มทำแพคเกจจิ้งเริ่มทำแบรนด์ของเขาได้สวยมากๆเลยอย่างร้านเนี้ยผมแนะนำเป็นร้านขายใบชาซึ่งเป็นร้านขายใบชาที่ดูทันสมัยนะครับแล้วเขาก็ทำได้น่าซื้อมากๆนะครับมันมีแพคเกจที่สวยน่าซื้อไปฝากผู้ใหญ่หรือว่าซื้อไปเป็นของฝากให้กับคนที่เรารู้จักคนที่เรารักกันนะส่วนแบรนด์รองเท้าแบรนด์เสื้อผ้าใหญ่ๆเนี่ยผมบอกตรงๆนะครับมันมีเยอะเลยแต่ว่ามันแปลกๆนะครับผมก็เข้าไปดูแล้วแต่ขอไม่อยากจะพูดมากกว่านี้นะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆได้ไปเพื่อนๆลองเดินไปดูแล้วก็มาคุยกับผมหน่อยนะว่ารู้สึกเหมือนกันไหมนะครับว่ามันแปลกๆเนาะส่วนแบรนด์ดังๆที่มันมีในบ้านเราที่บ้านเราคิดนะครับที่เมืองฉางซาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ของจีนที่เขาทำมาเองทำมาตีตลาดส่วนสินค้าเนี่ยก็คล้ายๆกับสินค้าดังๆนั่นแหละนะครับแต่เขาก็ทำแบรนด์เองอะไรแบบนั้นโดยรวมเนี่ยที่นี่น่าเดินมากนะทุกคนเป็นแหล่งวัยรุ่นเลยนะครับแค่เราเดินดูวัยรุ่นจีนเขาแต่งตัวกันเนี่ยก็น่าตื่นตาตื่นใจแล้วนะหลังจากเดินเล่นช้อปปิ้งเสร็จนะครับก็หกโมงเย็นพอดีนะทุกคนทัวร์ก็พาเราไปกินข้าวกันอีกหนึ่งมื้อนะครับถือเป็นการเลี้ยงส่งพวกเรากลับบ้านนะจะได้นั่งเครื่องบินกันแบบสบายๆท้องนะครับมื้อนี้ก็จัดหนักจัดเต็มให้พวกเราอีกครั้งนะครับไม่แผ่วเลยนะทัวร์ของ iTravel สำหรับเรื่องกินนะจากนั้นนะครับทัวร์เขาก็พาเราไปส่งที่สนามบินนะครับเพื่อพาพวกเรากลับบ้านนั่นเองเป็นอันจบทริปจางเจเจี้ย4วัน3คืนที่แสนจะราคาถูกของพวกเรานะครับสำหรับการสรุปค่าใช้จ่ายของพวกเรานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่พวกเราทำสรุปไปแล้วเนี่ยเราใช้จ่ายไปแล้ว 17,496 บาทนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยที่เราเที่ยวหุบเขาอวตารนะครับก็จ่ายค่าแอดออนสำหรับการเที่ยวหุบเขาอวตารไปอีกคนละ 3,600 บาทนะครับแล้วก็แวะซื้อแมกเน็ตนะครับที่เขาอวตารไปอีก1ชิ้นนะครับ150บาทซื้อของฝากไปอีกนะครับใช้จ่ายไปคนละประมาณนะทุกคนประมาณ 2,000 บาทต่อคนนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบทริปนะครับพวกเราเที่ยวกันแบบเอาจริงๆก็คือไม่ประหยัดนั่นแหละนะฮะใช้จ่ายแบบสบายๆหมดไปแค่คนละ 23,246 บาทต่อคนเท่านั้นเองนะครับทุกคนสำหรับทริปจางเจียเจีย CFD 03เนี่ยก็จบลงแล้วนะครับเย่ๆใครที่ชอบการเที่ยวแบบพวกเรานะก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้นะครับทริปหน้าเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะฮะเป็นการไปเที่ยวกับทัวร์อีกเช่นเคยใครที่อยากรู้ว่าการเที่ยวกับญี่ปุ่นแบบทัวร์เป็นยังไงแล้วพบกันใน EP หน้านะครับใครดูจบถึงตรงนี้เนี่ยต้องขอกราบขอบคุณมากๆนะครับพวกเราไปเจอกันมาสวัสดีครับบ๊ายบาย